สามข้อครีดิโอช่างเธ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 อช่างช่างเธอช่างเธอช่างเธอเย่ก็คือตอนที่ซื้อเป็นบัตร Early Cat 1,200ก็คือเป็นแบบเหมือน Pre-sale อย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ใช่สำหรับคนที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคอนเสิร์ตมันจะมีอะไรแต่คือเราก็อ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยหรอใช่ใช่คืองานแคดเอ็กโปก็ไปทุกปีไปตั้งแต่สมัยยังเป็นแฟตอ่ะจะมีช่วงที่แบบวุ่นวายก็ไม่ได้ไปแล้วพอมันกลับมาก็จัดง่ายๆอ่ามีคนเปิดเครื่องสูบน้ำนะครับคือเราอ่ะเคยไปคนที่แบบไม่ถึงขั้นกับว่ารู้ว่าทุกคนมีอะไรอ่ะแบบเหมือนคอนเสิร์ตรวมอย่างเงี้ยแต่อย่างน้อยๆอ่ะเรารู้ว่ามันจะมีคนที่เราติ่งอ่ะไปแล้วเราก็จะไปแล้วอย่างนั้นน่ะเราจะซื้อแบบนั้นจะกล้าซื้ออ่ะคือไม่ถึงกับขั้นออกว่าซื้อโดยที่ไม่มีไอเดียอะไรเลยอ่ะเราว่าคนที่ไปดูเทศกาลดนตรีอ่ะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเราไว้ใจประมาณนึงว่าผู้จัดมันจะต้องคัดวงประมาณนี้มาซึ่งมันก็อยู่ในกลุ่มรสนิยมอยู่แล้วอ่ะแต่อย่างมากไอ้วงที่เราโปรดปรานมันอาจจะมีสัก10วงอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ไปสักวงหนึ่งก็ไม่เป็นไรก็ที่เหลือก็ยังโอเคอยู่แล้วเราก็ไปเสพบรรยากาศอย่างนั้นปีละครั้งซึ่งช่วงโควิดมันก็ทำให้หอยหาบรรยากาศแล้วอีแคทเนี่ยคือเลื่อนมานานมากนะเว้ยใช่ใช่คือรู้สึกว่ามีวันหนึ่งก็คือค้นกระเป๋าเก่าๆอ่ะเราก็ไปเจอว่ามันมีบัตรคอนเสิร์ตที่ไปแล้วอ่ะอยู่ในกระเป๋าแล้วก็ตกใจรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายที่ไปอ่ะคือปีอะไรวะเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตบูมของทอยซีวานปี2019คือไปแล้วก็แบบช็อกแบบเฮ้ยกูไปครั้งสุดท้าย2019คือเมื่อก่อนอะไปปีละหลายๆคอนเสิร์ตเลยอะคือทำงานได้เงินมาก็ไปเปลงคอนหมดเออจริง ก็ซื้อของไอ้ซื้อความสุขอะโดยตรงเลยอะโดยตรงเลยอะก็เลยแบบโหไม่ได้ไปคอนเสิร์ตมานานมากแล้วแล้วก็แบบจำความรู้สึกของความตื่นเต้นของการแบบเวลาไปคอนเสิร์ตมันต้องเตรียมตัวไม่รู้พี่ต้องเตรียมตัวไหมขึ้นน้ำมาเตรียมตัวเว้ยแบบสมมติว่าเราไปคอนเสิร์ตLady Gaga Madonna Toy Siwa อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ใช่ไหมเราอัลบั้มของเขาอะพูดถึงเรื่องอะไรอย่าง Madonna เนี่ยเขาก็แบบจะต้องแต่งตัวเป็นแบบ Drag Queen อะไรพวกเนี้ยคือแบบมันสนุกมากมันต้องเตรียมตัวคือทุกวันเนี้ยซื้อรองเท้าส้นสูงมาไม่ได้ใส่เว้ยคือต้องมีเดทโค้ดเนี่ยเหรอเพื่อไปคอนเสิร์ตเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยเก็ตเราน่าจะไม่ได้อยู่ในวัฒนธรรมนั้นเท่าไหร่คือเราไปดูเทศกาลดนตรีก็คือไปแค่ไปดูงานอะโอ้โหก็คือแบบไม่เคยใส่ที่อื่นเลยอ่ะคือใส่ไปคอนเสิร์ตอย่างเดียวมันคือแบบอันนี้คือน้ำเดินไปหยิบถุงพลาสติกถุงหนึ่งมาแล้วก็ข้างในก็มีรองเท้าที่เก็บไว้อย่างสวยงามสภาพผ่านการใช้งานมาแค่หนึ่งวันโปรดเรียกน้ำว่าควีนไอ้น้ำลองใส่อันนี้เราอัดไปเรื่อยๆดิเผื่อเดินแล้วมีเสียงกรอบแกรบก็ปกติไม่ได้แต่งตัวแบบนี้แต่เวลาที่เราไปคอนเสิร์ตอ่ะเราก็คือแต่งแบบนั้นเลยแต่งแบบบ้าบอเลยแบบมันสนุกมากเราความสนุกอย่างนึงก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ได้เสพเฉพาะดนตรีเนาะมันเสพบรรยากาศมันเสพเพื่อนชอบอะไรคล้ายๆกันเรามาเจอกันอะไรเงี้ยพูดแล้วคิดถึงจังเลยอ่ะแต่มันไม่มีคอนเสิร์ตอ่ะล่าสุดที่เห็นจัสตินบีเบิลมาเปิดขายก็คือแบบเปิดอ่ะเยี่ยมแม่งซื้อไว้ทันเออบรรยากาศของการเก่งแย่มกลับมาแล้วอาเชนครับพี่โอครับพี่ได้ไปดูสุนทรภพมาบ้างไหมครับเก่งยังเลยครับล่าสุดไปดูน้องน้อยอะไรเฮ้ยพูดจริงเหรอเนี่ยไม่จริงโถ่เอ้ยคอนเสิร์ตเมทัลไม่เคยไปนะเพราะว่ากลัวคือแบบคอนเสิร์ตที่มันมีผู้ชายเยอะเกินไปอ่ะแบบพวกแบบคอนเสิร์ตดูล็อกๆอะไรอย่างเงี้ยคือยังไม่ถึงขั้นไปแต่อยากไป Imagine Dragon มากๆแต่ว่าก็ซื้อไม่ทันเหมือนกันบอกคอนเสิร์ตยิ่งล็อกอ่ะคนดูยิ่งสุภาพแทบจะยกมือไหว้กันเออยิ่งวงล็อกโหดๆอะไรเงี้ยถามพ่อยได้เลยก่อนจะกระแทกกันไม่ยกมือไหว้กันแล้ว วงแบบนี้ไม่เคยมีตีกันนะเนี่ยเออถ้าวงวัยรุ่นหน่อยนะอีกเรื่องนึงอ่ะถ้าได้ดูคอนเสิร์ตมาไม่เคยอ่ะมีครั้งเดียวก็คือกินเดย์สมัยที่แม่งพังประตูเข้าไปแล้วแม่งออกมาเก้าอี้พลาสติกไล่ฟาดกันก็ยังซ้อมๆนะน่ารักน่ารักเขาพักก่อนปะดูตั้งแต่สมัย MBK โอ้ยยิ่งเก่าขึ้นไปเรื่อยๆมาบุญคลองหรือเปล่าใช่บุญคลองสมัยที่เซ็นทรัลลาดพร้าวยังเป็นฮอเนี่ยแล้วเดี๋ยวก็จะมีหนึ่งในคำถามนี้ด้วยดิยืดอ๋อนี่คือดึงเข้าเรื่องเลยเหรอสุดยอดสุดยอดพี่โ
งแม่งสุดยอดแต่เรามาเริ่มที่คำถามแรกก่อนได้ไหมคือเก่ามากต้นเดือนเมษาเดี๋ยวได้แป๊บนึงคืออย่างนี้ตอนที่น้ำพูดอะตอนนี้น้ำไม่ได้ใช้ลำโพงอะไรใช่ไหมใช้ชั้นลำโพงของเครื่องใช่ป่ะถ้าเกิดว่าเราพูดไปอะเสียงน้ำมันจะตัดไว้เพราะว่าอีตัวไมค์มันจะเปลี่ยนหน้าที่เป็นลำโพงแป๊บนึงมันเหมือนกดวอลถ้ากดปุ๊บเราพูดแล้วจะไม่ได้ยินแต่ถ้าได้ยินแล้วจะไม่พูดอย่างเงี้ยน้ำมันกระพริบตาอีกแล้วไอ้หนูแกไงอ๋อเออเสียงตัวก็จะแทรกมามึงอ่านเมื่อกี้ EP แล้วเนี่ยอ่ะยังไงน้ำว่ามาคือจำคำถามอันนี้เป็นคำถามที่มีคนมาระดมถามบ่อยมากเลยสุดจำได้ไหมก็คือที่มันมีแอคหนึ่งอ่ะที่เขาไปตรวจบ้านที่เป็นบ้านโครงการอ่ะแล้วเขาถ่ายให้ดูก็คือมันเป็นรอยต่อระหว่างผนังบ้านกำแพงบ้านอ่ะครีบของบ้านอ่ะกับรั้วที่อยู่ด้านหน้าแล้วมันมีรอยแยกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปรากฏว่าอีรอยแยกที่มันควรจะเป็นเส้นแคบๆอ่ะมันเป็นตัว V ลงมาเลยอ่ะก็คือเหมือนเราหักขนมปังอ่ะหักแล้วมันงอ มันงอนิดนึงอ่ะส่วนข้างหลังก็แหกออกไปเป็นตัว V คือคนอ๋อไม่เข้าใจหลายอย่างเนาะคำถามคือเขาไม่ได้ถามว่ะอะไรวะเดี๋ยวก่อนเราให้ฟังเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราขยายแล้วกันก็คือไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องตั้งใจออกแบบหรือเปล่าอย่างที่เขาว่านะหรือจะเป็นความผิดพลาดจากการออกแบบโดยที่พอข้างนอกมันซุดเงี้ยแล้วมันก็ค่อยๆดึงกำแพงส่วนข้างนอกอาคารน่ะหล่นลงไปในขณะที่ตัวบ้านตัวอาคารน่ะมันมีเสาเข็มรองรับอยู่มันก็เลยอยู่ดีๆแต่ข้างนอกเวลามันซุดปั๊บมันก็ดึงเอียงๆลงไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้เกิดรอยฉีกเป็นรูปตัว V ซึ่งจริงๆถ้าพูดตามหลักการเลยอ่ะจริงๆส่วนใหญ่มันเกิดจากความไม่ตั้งใจทั้งนั้นแหละก็คือเกิดจากเหตุอย่างที่แอนว่าต้องนึกก่อนว่าส่วนใหญ่กรณีแบบเนี้ยบ้านจัดสรรมักจะเกิดพอบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะลงโครงสร้างเฉพาะที่นั่นก็คือตัวบ้านทีนี้เนี่ยพอเลยจากตัวบ้านไปปั๊บเนี่ยสู่ความเบื้องวางเนี่ยเขามีอะไรถมได้เขาก็จะถมลงไปโดยที่เขาไม่ได้อัดมันจะเป็นการต้องบดอัดเอารถมาทับมาอะไรเงี้ยครับซึ่งนั่นหมายความว่าตัวแล้วคือของไอ้โครงสร้างของกำแพงรั้วบ้านเนี่ยปกติถ้ามันจะต้องมีฐานรากของมันเนาะเป็นช่วงเนี่ยแต่ทีนี้เพื่อการตัดงบประมาณเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยต่อเข็มหรอกเขาก็จะเป็นฐานที่ตั้งอยู่บนดินเลยซึ่งนั่นหมายความว่ายิ่งไกลจากตัวบ้านออกไปเท่าไหร่เนี่ยดินก็ยิ่งสุดเร็วขึ้นเท่านั้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเหตุเกิดเนี่ยเกิดขึ้นตรงที่ว่าพอมันเลยจากตัวบ้านออกไปอ่ะมันสุดแต่ที่อยู่ใกล้บ้านสุดเนี่ยมันก็ยังเกาะอยู่กับดินที่มันอยู่บนฐานรากใกล้ๆกับเสาเข็มอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะชิดแต่ข้างบนมันจะห่างมันก็จะเป็น V tape ออกไปเลยข้างนอกทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ที่มักจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าแล้วอีกกรณีแบบนี้เนี่ยกูควรทำรั้วยังไงดี 1. ทำรั้วแม่งวิ่งมาชนกับตัวบ้านเลยไหม 2. ตัดจอยแยกเลยเว้นหรือ 3. ก็เป็นอย่างนี้แหละจังมันแล้วค่อยเอาโฟมอุดๆเอาข้อ2กับข้อ3มันต่างกันยังไงคือข้อ2คือแยกตัวรั้วกับตัวบ้านแล้วเวลามันซุดมันอะไรมันก็จะค่อยๆห่างจากกันใช่ไหมคือเราเว้นห่างๆไปเลยไงแล้วเราก็ทำดีเทลไปเลยว่าปิดเอาโฟมอัดเอาเมาตีผนังปิดเป็นผนังเบาตีบนโครงเหล็กหรืออะไรเงี้ยครับคือซ่อนไว้เฉยๆกับอันที่3คือแหกไปปล่อยมันแหกไปอยากวีก็วีไปก็เห็นข้างบ้านแหกก็ซ่อมข้างบ้านมาตากผ้าก็เห็นผ่านช่องนี้ความเฮงซวยเกิดขึ้นตรงที่ไอ้แค่นี้ยังไม่พอใช่ไหมพออยู่ไปสักพักอยากได้ครัวจังเลยแล้วก็ไปต่อครัวกันต่ออีกไอ้ชิบหายซึ่งนั่นก็คือแรกสุดอ่ะมันก็มีปัญหาหรอกเพราะว่าปูนมันอยู่ได้แต่พอผ่านไปสักไม่ถึงปีอ่ะมันก็จะเกิดเหตุแบบนี้แหละฉีกรั่วซึมจิ้งจกเข้าแมงสาบเข้าเวลาฉีกนี่ก็คือตัวโครงสร้างให้มองว่าช่วงพื้นบ้างช่วงผนังบ้างที่มันมีรอยแยกใช่ไหมปัญหาก็จะเข้ามามีแมงสาบมีจิ้งจกมีอะไรตัวมีอะไรมีงูเหลือมมีงูเหลือมซึ่งและอย่างแบบเคสที่มันเกิดเมื่อไม่นานมานี้ที่บอกว่าใช้วิธีว่าก่อผนังแม่งบนรั้วเลยเนี่ยและที่ว่าต่อท่อเข้าบ้านข้างบ้านนั่นแหละต่อท่อจากท่อดูดควันจากครัวตัวเองแล้วก็ต่อไปข้างบ้านที่เขาฟ้องร้องกันนั่นแหละนี่นั่นมันก็ยิ่งทำให้มันซุดลงไปอีกเพราะด้วยตัวน้ำหนักของรั้วมันก็หนักพอแล้วมันจะเอาโครงสร้างไปวันเนี่ยซึ่งมีผิดกฎหมายด้วยผิดกฎหมายก็คือเอาก็คือรั้วบ้านมันก็ควรเป็นรั้วใช่ไหมผนังก็ควรเป็นบ้านจริงๆมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็น property ร่วมมันเป็นแบบสินทรัพย์ร่วมสองคือเขาไม่อนุญาตให้สร้างชิดเขตการชิดเขตคือต้อง50เซน
จากขอบที่ดินแต่มึงเสียบข้างบนกึ่งกลางที่ดินเลยเนี่ยเอาไหมกระทั่งทาวน์เฮาส์ที่ผนังเราไปติดกับข้างบ้านอันนี้ก็ต้องเว้นเหรอครับอ่ะไม่คือเขาเรียกว่าอันนั้นคือบ้านอันนั้นเรียกว่าบ้านแถวบ้านแถวติดกันได้บ้านแถวตึกแถวนั้นติดกันแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวหรืออะไรเงี้ยครับเราจะต้องเว้นจากขอบเขตที่ดินข้างเคียงครับไม่น้อยกว่า50เซนซึ่งนั่นคือเขาเรียกว่าการก่อสร้างชิดเขตแต่ชิดเขตไม่ได้หมายความว่าให้มึงนั่งเส้นขอบหมุดที่ดินเลยขนาดซึ่งข้อนี้แม่งผิดกันละนาวเพราะบ้านจัดสรรทั่วไปหรือว่าทาวน์เฮาส์หรือแบบตึกแถวหรือเช่นอะไรก็ตามแต่ชอบสร้างไปจนถึงสุดขอบรั้วเลยนี่ก็เป็นความผิดปกติที่ทำกันเป็นเรื่องปกติเนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าสมมติฟ้องหนึ่งหมู่บ้านแม่งไปกันทั้งยวงไปยังหมู่บ้านข้างเคียงด้วยไปยังเขตข้างๆด้วยตอนนี้มันเหมือนข้างๆด้วยมันเหมือนแบบเออสิแน่จริงแบบมึงทะเลาะกับกูมากใช่ไหมฟ้องดิแล้วเราจะชิบหายไปด้วยกันทั้งหมดประมาณนั้นแหละเรามาวอดไว้ด้วยกันเออแล้วก็เลยไม่มีใครฟ้องเราต้องรอมีสักเคสนึงก่อนซึ่งเคสนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าฟ้องจะไปจบที่การไกล่เกลี่ยยอมความกันว่าข้างบ้านโอเคไหมข้างบ้านคุณล่ะคุณโอเคใช้จ่ายเงินไหมถ้าจ่ายเงินจะจบก็คือจบไม่เคยมีเคสนี้ที่ขึ้นศาลเลยยกเว้นมึงกะกันเอาหอกกันให้ตายจริงโอเคก็จบได้ด้วยเงินเดี๋ยวนะแล้วสรุปคำถามคืออะไรวะคำถามคืออะไรวะนะคือไอ้ทวิตต้นที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูอ่ะก็คือเขาก็พูดบอกว่าเนี่ยมันคือความตั้งใจของโครงการแต่คนอื่นก็แบบมันฟิลแบบอย่างวะจริงเหรอเราตั้งใจให้มันเกิดรอยแยกกับผนังขนาดนี้ขนาดแบบเอากำปั้นแทรกลงไปในรูนั้นได้หรอฉันมีความรู้สึกว่าเขาประชดนั่นคือวิธีที่2ที่บอกไงว่าเป็นการแยกจอยออกจากกันไงตัดไม่ให้ชนกันสนิทแต่กลายเป็นว่าดินข้างหน้ามันก็เหี้ยเกินเหี้ยเกินจะทำให้ว่ามันดึงจอยเนี้ยฉีกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วความตลกก็คือนั่งดูรูปนั้นแล้วก็รู้สึกว่าใครที่เอียงเก็บป่ะบ้านเอียงก็แย่รั้วเอียงก็แย่แต่แย่น้อยกว่าบ้านอาจจะชอบดีคอนก็ได้สหต้องมาดูสิ่งนี้นั่นแหละครับอ่ะในเมื่อถ้ามันมีคำถามไม่มีคำถามแล้วก็พูดเลยก็ได้ถ้าสมมติว่าบ้านใครมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นถามการซ่อมในระยะยาวรอจนกว่ามันหายสุดอะครับเดี๋ยวมันก็จะหยุดของมันเองซึ่งพวกนี้ก็กินเวลาประมาณ2 ปี 2 ปีจะเป็นระยะที่ดินส่วนใหญ่จะเซตตัวละแล้วค่อยซ่อมตอนนั้นซึ่งวิธีซ่อมก็คือพุ่งลงไปอย่างเงี้ยนะเออมันก็จะเฉียงไปเรื่อยๆเอ๊ะมันมีระยะหายสุดด้วยเหรอมีปกติดินพวกนี้มันจะต้องมีระยะอยู่ตัวอยู่เขาบอกว่าประมาณ2 ปีถ้าข้างล่างไม่เหี้ยจนเกินไปนะเช่นอันนี้หมายความว่าดินของหมู่บ้านจัดสรรที่เวลาเขาสร้างเนี่ยเขาจะถมให้มันฟูขึ้นมาก่อนเสร็จปั๊บมันค่อยๆยุบลงไปเองจนถึงจุดที่มันสเตเบิลเงี้ยเหรอซึ่งจริงๆหลักการถูกต้องก็คือ1คุณต้องถมก่อนอย่างน้อย1 ปีคือนึกออกไหมแล้วแต่ว่าได้ที่มานานเท่าไหร่อ่ะถ้าหมู่บ้านบางที่เขาได้ที่มานานแล้วเขาถมไว้นานมันก็เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วแต่ว่าบางทีเดี๋ยวนี้หลายหมู่บ้านเขาซื้อที่แล้วสร้างเลยมันเป็นวิธี idealist เฉยๆเนี่ยลุงคนนี้เพิ่งขายโอเคกูเพิ่งเก็บครบได้20ไร่พอดีกูสร้างเลยไม่ก็ซื้อเฟสสุดท้ายของหมู่บ้านอ่ะอ๋ออันนี้เซฟไม่และอย่างที่สองคือถ้ามันถมทั้งโครงการก็ดีแต่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยกูไม่ได้ถมทั้งโครงการกูสร้างโครงสร้างรายการที่แบบเหมือนยืดต่อหม้อขึ้นมาสูงหนึ่งแล้วกูก็ถมดินรอบๆเฉยๆอ่าเป็นบ้านลอยมึงจะคว้าดินออกไปได้แบบบ้านหลังละ1 ล็อก 1 ล็อก 1 ล็อกซึ่งพอรวมกันแล้วแบบเฮียก็หลายล้านอยู่นะอ๋อนี่คือเซฟต้นทุนเนาะเพราะฉะนั้นดินแบบนี้จะไม่มีการบดอัดก็จะใช้เครื่องตบอย่างเดียวอ่ะนึกออกมั้ยเคยเห็นเครื่องตบใช่มั้ยตบให้มันเรียบๆใช่ป่ะที่เหมือนเอารถไถมาแล้วแบบแต่ว่ามันเป็นรถไถมืออ่ะแล้วก็ตัดๆๆ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 ไปเรื่อยๆอ่ะซึ่งมันจะอยู่มั้ยล่ะไม่อยู่แล้วข้างล่างเอาอะไรข้างล่างเอาอิฐหินดินทรายเศษขี้ปูนถุงปูนถุงกาวถุงมาม่าเฮียอะไรไม่รู้ยัดลงไปแล้วค่อยเอาดินกบข้างบนแล้วค่อยตบนั่นหมายความว่าเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยอาจจะ2-3 ปีมันจะสุดในระดับที่แบบจนถึงดินข้างล่างแล้วอ่ะมันยุบไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาเรียกว่าโครงสร้างมันจะเซตตัวแล้วก็จะเห็นว่าร่องเนี่ยมันเท่านี้แหละคือเขาบอกว่าวิธีเช็คง่ายๆก็คือว่าใช้วิธีว่าคุณขีดเอาดินสอขีดสักแนวหนึ่งครับแล้วเอาไม้บรรทัดวัดตรงนั้นแล้วก็ดูสักแบบ1 เดือนดูเรื่อยๆเช่นตอนเนี้ยรูกว้างนี่แม่งที่วัดตำแหน่งเดิมเนี่ยตอนนี้1 เซนไปเซนครึ่งแล้วเว้ย2 เซน 3 เซน 5 เซน 8 เซนอาจจะจบที่10 เซนอ่ะแล้วพอแบบสอบผ่านไป2 เดือน 3 เดือน 5 เดือนก็ยัง10 เซนอยู่เท่าเดิมนั่นหมายความว่ามันสุดจุดสุดละอ๋อแล้วค่อยซ่อมโดยการอาจจะสกัดทำแนวผนังตรงนั้นใหม่
หรือถ้าสมัยนี้ก็คือชอบแบบไม้แบบมาใส่แล้วก็ฉีดโฟมเลยที่มันจะเป็นโฟมฉีดเข้าไปฟูแล้วมันก็จะเริ่มแข็งแข็งแข็งที่เขาจะชอบเอาวิธีนี้คือไปสะแพงบ้านเอาไปถมเวลาแบบคือมันยังมีที่ว่าถ้าซุดเสร็จปั๊บไปตัวรอบบ้านอ่ะมันเป็นร่องนึกออกไหมคือเดิมสมมติอย่างที่บอกเมื่อกี้เราขึ้นโครงสร้างไว้1เมตรแล้วเราถมดินขึ้นมาให้เสมอแต่พออยู่ไปสักพักดินข้างๆเสื่อมเหลือ80เซน70เซน60เซนไปเรื่อยๆไอ้ตัวข้างบ้านแล้วก็สุกโผล่ลงเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าคานอ่ะมันซุดคานมันแค่50เซนเนี่ยพอมันเลยแนว50เซนไปแล้วมันเป็นรูข้างล่างทีเนี้ยงูเงอหนูเหนออะไรก็จะมุดเข้าไปอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเขาก็จะใช้วิธีว่าก็เอาโฟมเนี่ยฉีดเข้าไปเลยมันก็จะไปถมให้มันเต็มแต่โฟมพวกนี้มีอายุประมาณ10ปีเดี๋ยวมันก็จะฟีบแล้วก็ลงหน้าไปก่อนในระยะยาวค่อยว่ากันอีกทีครับสรุปว่าน้ำก็คือเอาทวิตมาที่เขาปั่นหรือไม่ปั่นก็ไม่รู้ไม่มีคำถามแต่ว่ามันมีคนแท็กสาวๆเยอะไงแล้วก็คนอาจจะคิดว่ารั้วบ้านกับตัวบ้านเนี่ยต้องผูกติดกันไปตลอดเลยอะไรเงี้ยมันมันมีอีกเคสนึงนะใช้วิธีว่าเอาผนังบ้านเอาผนังรั้วประมาณอาจจะแบบยื่นออกจากตัวบ้านอ่ะสัก50เซนหรือเมตรนึงก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเชื่อมติดโครงสร้างบ้านไปเลยเพราะอย่างเวลาสุดอ่ะมันจะไม่ได้สุดที่ขอบบ้านเว้ยมันจะถัดไปสักเมตร2เมตรอ่ะแต่ตรงนั้นค่อยทำจอยกับรั้วข้างนอกอีกทีนึงเพราะฉะนั้นไอ้รั้วบ้านสุดเนี้ยจะสุดไปป้องกับตัวบ้านอีรั้วข้างนอกก็จะสุดของมันเองมันก็จะไม่แบบเกิดรอยแยกที่ขอบบ้านอะไรเงี้ยครับน้ำเนื้อมันจะไม่ซึมเข้ามันก็จะไปซึมข้างนอกแทนซึ่งไม่ได้มีผลกับเราเย่อ่ะไหนๆมากัน4คนละสวัสดีครับนี่คือรายการเสาๆนะครับวันนี้เราเป็นช่างเถอะครับผมเดี๋ยวจะสปอยหนังต่อนะครับเอ้ยพอแล้วโว้ยสปอยอะไรกันตลอดไม่ได้ดูสักเรื่องอะไรวะลืมเลยอ๋ออันนี้ก็เป็นครับนี่เป็นช่างเถอะช่างเถอะเราอัดกันวันที่6เนาะเป็นวันศุกร์แล้วเดี๋ยวเราก็ปล่อยคืนนี้เลยก็คือประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนครับครับแนะนำตัวใช่ไหมอ่ะสวัสดีนี่แอนอ่ะพี่โอก่อนพี่โอก่อนครับสวัสดีผมบุ้ยขนาดนี้แล้วไม่ต้องแนะนำแล้วแอนครับน้ำค่ะตัวครับน้ำมันยังเสียงปัดอยู่เลยอ่ะแบบว่าระบบมันยังตัดเสียงออกกะแล้วว่าถ้าตัวมาทั้งหมดเรื่องนี้อย่างนี้ผู้ฟังสามารถโดเนทค่าไมค์ให้น้ำได้นะครับเราจะใช้กินเหมือนเดิมแล้วก็ซื้อไมค์ซื้อไมค์ตัวละ199มาใช้ก็ได้เปล่าวะซื้อแล้วสั่งแล้วเนี่ยสั่งมาจากจีนนะผมสั่งมาจากจีนมึงสั่งตั้งนานแล้วอ่ะสั่งแล้วออกไม่ได้เราอ่ะเพิ่งสั่งเราสั่งของจากจีนอ่ะก็ตั้งแต่ก่อนสงครามสงกรานต์ด้วยสงกรานต์สงกรานต์สงกรานต์ก็คือยังไม่ได้เลยคือธรรมดาด่านมันปิดด่านมันปิดตอนนี้คือจีนอย่างที่บอกว่ามันมีล็อกดาวน์อยู่เป็นบางเมืองใช่ไหมแล้วทีนี้ก่อนที่มันของมันยังไม่ออกมาจากกัวดังอ่ะเราก็มันก็ขึ้นแค่ว่าอยู่ต่างประเทศทีนี้จนมันจะครบกำหนดที่จะต้องส่งแล้วอ่ะมันก็ขึ้นว่าอ๋อเพิ่งออกจากอู้อีอู้ประมาณเมืองประมาณเนี้ยอันนั้นไม่เป็นเมืองพอร์ตที่ปกติถ้าใครเวลาสั่งของจากจีนเมืองนั้นจะถูกสุดซึ่งเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนมันอยู่บนทนเจอเจียงแต่เราก็อ๋อหรือว่าเจอเจียงโดนปิดอยู่วะจริงๆแลนด์บอร์เดอร์มันถูกปิดทั้งหมดฉะนั้นของที่ส่งออกได้ก็คือจะมีท่าเรือบางพอร์ตเท่านั้นแล้วก็แอร์เท่านั้นนะครับซึ่งเวลาสั่งของมาถูกๆอ่ะเขาปิดเขาก็คือใส่ตู้มามันก็นานอยู่แล้วนะฮะก็ตามราคาที่จ่ายไม่ยอมส่งรถไฟความเร็วสูงเห็นไหมคือทางบกเขาปิดเนาะมันก็เลยมาเมืองได้คือบางทีก็ปิดที่จีนบางทีก็ปิดที่เวียดนามเพราะฉะนั้นถ้าสั่งของจากจีนก็จะนานนะฮะมาทางเรือนะจ๊ะรอก่อนยกเว้นถ้าสั่งของแพงอ่ะสั่งของแพงกันมาทางอากาศไม่แพงฉันสั่งกิฟต์อะไร25บาทรอเพื่อนั่นแหละไปซื้อนั่งรถไปซื้อสัมเพลงอ่ะได้ทั้งแพงแล้วแต่บางอย่างที่ใจเย็นๆก็สามารถซื้อได้อยู่นะอย่างอันเนี้ยเราซื้อปากกาปิกมาเว้ยคือในไทยมันอันละประมาณ 40-50 บาทแต่ที่จีนไม่รู้มันทำไมราคาอะไร 20-30 บาทจนซื้อมาถึงบ้านปั๊บถึงพยายามสังเกตดูอ๋อฟอนต์มันไม่เหมือนกันของปลอมปิกไม่มีของปลอมหรอคือโลโก้อะไรทุกอย่างเหมือนกันไหมยกเว้นถ้าแบบต้องพิจารณาจริงๆอ่ะฟอนต์มันไม่เหมือนแล้วพี่ลองเขียนแบบปาดน้ำใส่ยังได้เหมือนกันทุกอย่างเลยอาจจะเป็นรุ่นแบบลิมิเต็ดเฉพาะโรงงานจีนอะไรเงี้ยก็ที่ใช้โมใช้บล็อกคนละบล็อกกันอะไรเงี้ย
ม่ฟอนรุ่นฟอนจีนไง Apple Pencil ปลอมมาก็ไม่นานนะประมาณ2อาทิตย์โอ้นี่ได้เร็วมากเลยนะ2อาทิตย์เนี่ยเออเนี่ยชาร์จได้ด้วยชาร์จได้ด้วยเอาไม่น้ำแล้วก็ชาร์จด้วยนี่ตัวมันไปขายในอีกรายการนึงมาแล้วแย่มากอ่ะทุกคนซื้อของปลอมทำไมวะทำไมเราต้องซื้อของจริงแล้วมาห่วงว่ามันจะหายไหมเนี่ยอย่าใช้คำว่าของปลอมเรียกเป็นของจริงแบบ Chinese Limited มันไม่ใช่ของปลอมมันเป็น Third Party เนี่ยมันเสียบได้ชาร์จได้ด้วยเห็นไหมมีไฟเขียวขึ้นตรงตูดด้วยของจริงทำไม่ได้ก็คือไฟเขียวคืออันนี้ชาร์จประมาณ 70% ขึ้นไปหรือว่าเต็มแล้วถ้าสีฟ้าว่าจะน้อยกว่านี้ได้สีเขียวว่าเดี๋ยวสั่งนั่งตัวขอลิงด้วยเนี่ยอันนี้คือชาร์จด้วยแล้วก็อันนี้ด้วยก็คือถ้ารุ่นเก่ามันจะชาร์จไม่ได้มันต้องไปเสียบเองถือว่าเป็นเพนซิล2หรือเพนซิล1เพนซิลอะไรนะเจนอะไรนะ13 73เนี่ยกูเพิ่งได้2มาสวัสดีกูมาจากอนาคตเอาคำถามต่อไปกันเถอะค่ะครับอีโบจะเข้ามั้ยเนี่ยปล่อยมันเรื่องของมันเรื่องมันโอเคคุณเนท147เนี่ยก็ส่งคำถามมาก็คือโพสต์มาจากทวิตหนึ่งที่เล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ทำงานต่างจังหวัดคนเดียวเธอพักโรงแรมแห่งหนึ่งที่บริษัทจองไว้ให้ด้วยความที่เป็นคนชอบหาของกินก่อนนอนจึงใช่ปะเนี่ยจึงนำชื่อโรงแรมมาเสิร์ชและหาข้อมูลใน Google เพื่อวางแผนจะตระเวนชิมอาหารและผลลัพธ์ก็คือเจอเรื่องเล่าเรื่องผีอ้าวอันนี้ตามสูตรเลยซึ่งคนที่เขามาถามกับรายการสสๆเนี่ยเขาก็ถามว่ามันมีวิธีการสร้างโรงแรมแบบไหนที่มีฟังก์ชันในการกันผีไม่ให้มีผีหรือมีผีแต่มีวิธีทำให้คนพักไม่กลัวไม่หลอนบ้างไหมครับนอนกับฟอนที่เขียนฟอนมีแจกพระเดี๋ยวพาช่วยไปดูคืนตอนที่เขื่อนนอนในรถรถจะสั่นๆนิดนึงนะฮะให้ติดเครื่องไว้แล้วดับแล้วปิดไฟคำถามเออวันนี้ไม่มีไม่มีนี่คืออะไรครับคือไม่มีผีไม่ใช่ก็อย่าไปเซิร์ชดิอย่าไปเซิร์ชอย่าไปอยากรู้เออถ้าเราไม่รู้เราจะกลัวได้ไงใช่ก็ตอนแรกก็ไม่กลัวไม่ใช่เหรอเออไปสร้างเสือไฟให้ตัวเองก็อย่าไปเซิร์ชดิเออเซิร์ชปุ๊บกลัวปั๊บอย่างไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนแรกอะกลัวแต่ว่ามันยังไม่มีหลักฐานยืนยันความกลัวของตัวเองไงอย่าไปหาหลักฐานไงคือมันเหมือนเราแบบแอบชอบใครสักคนนึงแล้วไม่กล้าบอกไม่พี่แต่ว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นคนที่เราไม่มีเซนส์อะนึกออกปะคือมันมีคนกลัวแบบไม่และตัวเองก็ไม่มีเซนส์ด้วยหรอกไหมมึงก็ไม่เคยเจอหรอกนะเออเพราะฉะนั้นคือเหมือนแบบมึงไม่มีเสาสัญญาณอยู่แล้วอะมึงจะไปหาคลื่นมาอยากฟังทำไมไม่เก็บไม่เข้าใจการที่เราไม่รู้ว่ามันก็เป็นบ่อเกิดของคำว่ากลัวด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยน้ำพูดดีไม่คือเราเป็นคนกลัวแต่เราไม่มีเสาสัญญาณไงเราก็ไม่หาสัญญาณไม่เราก็กลัวและไม่มีเสาสัญญาณแต่เราก็กลัวแบบจังหวะที่แบบเออแอแล้วก็แบบโต๊ะขึ้นมาเออก็มึงหาเรื่องตัวเองอ่ะก็ช่างหัวมึงเถอะอ่ะซึ่งมาพูดในแง่ของคำถามเขาบอกว่ามีการออกแบบยังไงที่ทำให้คนกลัวน้อยลงซึ่งต้องถามว่าแล้วทุกคนแม่งกลัวเหมือนกันไหมคนหนึ่งชอบห้องที่มันเป็นกระจกโล่งๆเพราะกูชอบเห็นทั้งหมดกูจะได้ไม่กลัวกับอีกคนหนึ่งบอกไอ้สัตว์โล่งเกินไปเดี๋ยวกูเห็นนั่นเนี่ยนี่นี้มามีออกไหมเออแต่เราไม่ชอบห้องโล่งนะเรารู้สึกว่ามันมีพื้นที่มากเกินไปอ่ะมันถูกเราชอบห้องโล่งเพราะเรารู้สึกว่าเราจะหนีไปที่ไหนก็ได้นี่ไงเห็นเปล่าเราจะออกแบบไงวะเราชอบนอนในที่แคบอ่ะเราเกลียดที่แคบเรานอนไม่หลับนี่ไงไอ้สองคนนี้ก็ไปโรงแรมเป็นเดียวกันไม่ได้แล้วมั้ยอ้าวอดได้กันละเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในแง่ความเชื่อการผีได้ไหมไม่ได้ถ้าเขาเป็นเจ้าของที่นั้นล่ะแล้วถ้าผีที่มึงหลอกมึงเนี่ยมึงพามาเองล่ะโอ้มึงเพิ่งปิดรถมึงมาเมื่อกี้หรือแบบมันมาจากบ้านมึงนี่แหละแล้วจะกันยังไงกันไม่ได้ครับก็จงมีเงินเยอะๆจะได้เลือกโรงแรมเองนะครับกับสองเรื่องการออกแบบอย่างที่บอกครับความกลัวมันเรื่องปัจเจกทุกคนมันกลัวไม่เหมือนกันซึ่งนั่นหมายความว่าก็จริงๆทุกคนต้องจัดการตัวเองแหละว่าอยู่ห้องยังไงให้รู้ใจเช่นเอาของไปกองเปิดให้นอนเปิดเพลงนอนหรือแบบรู้สึกว่าไม่ชอบห้องกว้างก็จงอย่าเลือกโรงแรมที่มันกว้างไม่ชอบห้องแคบก็อย่าเลือกโรงแรมที่ความกลัวมันมีเรื่องปัจเจกแต่ว่าจริงๆอ่ะการออกแบบมันก็มีสิ่งที่เป็นยูนิเวอร์แซลอ่ะคือใช้ครอบคลุมได้อ่ะเช่นควรสว่างไหมควรมืดควรอับควรทึบไหมเราก็รู้ว่ามันมีด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีมันมีคนที่ชอบมืดเพราะว่ากูจะได้ไม่ต้องเห็นผี
คือไอ้บุ๊กที่มันเป็นแบบสัดส่วนการออกแบบอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาก็วิจัยมาประมาณหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่ามันมีบุ๊กที่บนวิจัยจากความกลัวป่ะมันมีแต่ว่ามันจะเป็นในเรื่องของกายภาพมากกว่าเช่นสำหรับคนกลัวที่แคบเพราะฉะนั้นอย่าทำทางเดินที่มันแคบไปหรือทางเดินแคบต้องกดฝ้าเพดานลงอย่าให้มันเกิดความรู้สึกว่าห้องมันสูงขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่เรียนอยู่ก็จงทำวิจัยเรื่องนี้จะได้เป็นบุ๊กเล่มแรกเรื่องกลัวผียากไปไม่ทำเดี๋ยวไม่จบเพิ่มพอเพิ่มไฟเยอะขึ้นสมมตินะบอกว่าเปิดไฟเยอะได้ใช่ไหมความที่มันเป็นแบบภาวะสบายที่บอกว่าไฟมันต้องสว่างพอดีตาก็จะน้อยลงหรือมันเป็นฮันนีมูนเสิร์ฟแบบไฟโล่งโจ้งขนาดนั้นอ่ะมึงจะถ่ายโอลิแฟนกันเหรอก็ไม่ใช่เปล่าอ๋อไม่เดี๋ยวนี้ไฟน้อยๆแต่ว่าเปิดไฟวงเอาก็ได้เห็นไหมเออแต่โรงแรมที่เขาชอบถ่ายโอลิแฟนกันอ่ะมันแบบขาวหมดเลยนะไฟสว่างเดี๋ยวมันไม่เห็นทุกมุมเออเดี๋ยวมันไม่เห็นหรอกเขาไฟเติมด้วยหรือเปล่าที่มีแบบอ่างน้ำตรงกลางอ่ะกลางกรงซึ่งเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบอีกพอมีอ่างไอสัตว์แล้วเกิดมีใครแบบเอามือแม่งยื่นขึ้นมาแบบนี่แล้วแต่ว่าไปเสพเรื่องผีจากสำนักไหนมาหรือแบบห้องน้ำเป็นกระจกอ่ะแล้วเอาม่านกั้นอ่ะไอ้เหี้ยเห็นคนยืนแอบอยู่ตรงมุมเนี่ยเห็นคนเป็นเงาอยู่ตรงในม่านนี่ถ้าเป็นกระจกแล้วไปดูด็อกเตอร์สเตรนจ์มาเนี่ยนู่นเนี่ยอีฟันลอยขึ้นมาสวัสดีครับรายการจบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งเนี่ยก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วมันยากอ่ะมันยากจริงๆนะหรืออย่างบางคนเนี่ยไม่ชอบสะท้อนเออนี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบของสะท้อนมิติอยู่ก็น่ากลัวขึ้นมาอีกหรือกระจกห้องน้ำอย่างเงี้ยครับกระจกห้องน้ำเนี่ยเรื่องเล่าในกระจกห้องน้ำเยอะมากแต่ถามว่าเราจะน้ำไม่มีกระจกได้หรอก็ไม่ได้อีกผมเคยไปโรงแรมหนึ่งที่คือจริงๆมันก็ไม่ใช่โรงแรมแพงอะไรห้องน้ำกระจกมันไม่ได้ใส่ปิ้งอ่ะแต่เวลาอาบน้ำปั๊บเปิดน้ำอุ่นให้มันเต็มที่อ่ะแล้วฝ้ามันจะขึ้นกระจกใช่ป่ะเราก็จะไปวาดหน้าผีด้วยนะทิ้งไว้ในกระจกเคยได้ยินเรื่องเกี่ยวกับฝ้านี้ไหมล่ะทำไมครับมือรูดแบบแจ็คแอนด์โรสอย่างเงี้ยหรอเออไม่แล้วคือมันเป็นฝ้าใช่ป่ะมันฝ้าเสร็จแล้วแบบมันก็คือเป็นตัวหนังสือขึ้นน่ะนี่แหละแล้วก็เป็นมือแปะเข้าไปอย่างเงี้ยกับมีอันหนึ่งที่เหมือนแบบพอแบบเป็นฝ้าปั๊บก็เปิดประตูห้องน้ำฝ้าก็ค่อยๆลดลงเจ๋อแต่นี่ดีเออมันในแฮร์รี่ก็มีFantastic Beasts ภาคล่าสุดแหน่งมาทุกดอกเออเนี่ยครับเพราะฉะนั้นกล่าวว่ามันก็มีแหละมันก็แต่ว่ามันต้องดึงออกมามันก็ต้องเป็นความกลัวมาตรฐานเปิดไฟสว่างทางเดินไม่วังเวงดูมีความกว้างพอที่จะไม่เกิดการตู้ไม่เก่าเกินไปมีเท่าที่จำเป็นไม่ต้องมีหน้าบานก็ได้เข้าใจว่าคนถามน่าจะรวมไปถึงพวกหลักการออกแบบที่เป็นมงคลเพื่อความเชื่อในการมีสิ่งนี้แล้วสิ่งชั่วร้ายจะไม่อยู่อะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าที่บอกไงถ้าสมมติว่าเขาเป็นเจ้าที่แล้วเขาเดินเล่นเฉยๆมึงเห็นแล้วมึงกลัวเองอ่ะว่าเขาได้ไหมล่ะอ๋อกูก็ไม่ได้มาหน้ากลัวเลยนะกูมาหล่อๆด้วยหน้าเหมือนนักเดทเลยเดินทะลุประตูผนังมากลัวไหมล่ะก็กลัวไงแต่ถ้ากูทำอะไรผิดไหมกูก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเออฟีลลิ่งเหมือนล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีคนขับรถไปในแก่งกระจานแล้วไปเจอเสือดำเป็นเดินยิ้มอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยคือถ้าคนที่กลัวก็คงจะกลัวขี้ขดตัวถ่ายแต่คนนี้คือเขาจอดรถแล้วก็รอดูน้องมาเดินข้างรถแล้วก็ล้มแผลแบบน้อยๆอยู่ข้างรถน่ารักเขากำลังหาเจ้าของไม่รู้ป่ะที่บ้านมีแมวยังอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แมวไหมพาไปเลี้ยงเนี่ยครับมันก็เลยแบบถามว่ามันก็ต้องนั่นแหละมันก็ต้องหมอถ้าทำได้สุดๆมันก็ไม่มีก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำแต่ถามว่าหลายๆที่อ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ช่วยเออแต่ว่าบางโรงแรมอ่ะอย่างโดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพที่เก่าหน่อยอ่ะบางทีมันจะมีภาพวาดที่บางทีมันก็จะมีแบบอาจจะเป็นหน้าคนหรือว่าเป็นจิตบันเทิงใจนะอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นภาพวาดที่สไตล์แบบเก่าหน่อยที่มันอาจจะคล้ายๆพวกผนังวาดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่คือโรงแรมสำหรับแบบฝรั่งอ่ะเขาก็จะชอบมีภาพอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็หรือบางที่แบบอย่างที่เราไปมาเขาก่อนไม่พูดชื่อแล้วกันริมน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบศิริราชไม้เยอะอะไรอย่างนั้นแหละมันจะมีไม้เยอะๆกรุไม้เยอะๆแล้วก็จะมีแบบคิ้วมีมุมมีบัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมภาพวาดเนี่ยก็จริงๆก็ครับพกสิ่งที่คุณสบายใจไปเองแล้วก็มีอีกโรงแรมนึงกลางกรุงแต่นี้เป็นโรงแรมใหม่อันนี้เราไปนอนมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันเป็นโรงแรม5ดาวเนี่ยก็คือห้องน้ำอ่ะคือศิริราชปิยมหากรุณ อยู่สุขุมวิทที่เดินลงมาแล้วจะมีของขายฮะอะไรก็ได้เนี่ยเรื่องอะไรกันก็คือห้องน้ำอ่ะจริงๆมันไม่ได้ถูกกั้นจากห้องนอนคือมันจะมีประตู1 บานที่เป็นประตูเลื่อนแต่ว่าอีก
อีกผนังฝั่งหนึ่งของห้องน้ำอ่ะมันเป็นเชลฟ์มันเป็นชั้นที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็มันสูงเกือบถึงเพดานแต่ไม่ถึงและตรงที่พื้นอ่ะมันลอดเข้าไปได้ทำไมวะเออไม่รู้เหมือนกันนะพี่เออแล้วก็เวลาอาบน้ำก็หนาวด้วยเพราะว่าแอร์มันมาเออวะแต่ว่าไปนอนหลายรอบแล้วนะก็ดีนะวิวดีมันไปนอนด้วยไม่ซ้ำเลยจากประสบการณ์ถูกด้วยกูไม่เถียงไม่เถียงเกี่ยวเลยเดินลงมาข้างล่างก็จะมีของขายนะฮะแถวนั้นนะถ้าฟังประสบการณ์จากพลอยแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนก็ตามเรามีแม่บ้านป้าแม่บ้านอยู่ในตู้เสื้อผ้าเสมอเลยทุกอย่างโอ้โหเออแล้วไปหลายที่เราจะพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมเขาอาจจะไม่กลัวของที่เราพกเขาว่าคนละศาสนาเนี่ยเขาว่ามันเป็นพลังงานยูนิเวอร์แซลจริงๆเขาบอกว่าหลักการของผีเลยเขาจะทำอะไรเราได้ไงการที่เราพกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือเรารู้สึกว่ามั่นใจแล้วเราจะแบบกำลังใจมากกว่าเขาอะก็เหมือนหมาเวลาหมามันรู้ว่าเรากลัวเออแบบนั้นถ้าเราจ้องตาหมาหรือบีหมาพอรู้ว่ากูไม่กลัวมันกัดกูเลยนะใครนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นคำถามนี้จนปัญญาครับจนปัญญาดูดิคือถ้าตอบในเชิงงมงายอ่ะตอบได้แต่ตอบในวิทยาศาสตร์ไม่ได้อะไรวะก็ต้นเรื่องมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไปตอบในวิทยาศาสตร์ได้ไงมันสิ่งนี้มันเป็นสิ่งเรียกว่าเป็นนามธรรมเกินความกลัวมันบางคนกลัวสีดำอย่างเงี้ยเจอห้องสีดำก็ไปกลัวกันก็ไปโรงแรมอื่นดิไม่ดูในอากูด้าก่อนว่าห้องสีอะไรประเด็นคือมึงก็ต้องเลือกไงไม่ก็คนนี้เขาบอกว่ามีคนจองให้เขาไงก็สวยไปไงก็บอกว่าเจ็บยังเยอะเลยเลือกเองแล้วไงแล้วจะให้เราไปออกแบบเดี๋ยวนั้นเพื่อจะแก้ให้เงี้ยก็ไม่ได้ป่าวะมีเพื่อนที่แบบว่าต้องดูรูปโรงแรมก่อนพักเพราะว่าไม่ชอบห้องน้ำที่ใช้โมเสกเป็นคนไม่ชอบความสกปรกในห้องทำไมอ่ะเออมันสกปรกแล้วมันน่ากลัวน่ากลัวในแง่เพราะมันยาแนวเยอะเกินไปอ่ะอ๋อความราอะไรงี้มันดูไม่ชัดใช่ใช่ก็คือถ้าก็คือต้องเวลาจะจองก็คือต้องรีวิวห้องน้ำก่อนถ้าเห็นโมเสกปุ๊บก็คือไม่เลือกอันนี้ว่าเอาที่ฉีดตรวจเท่านั้นเออแต่ที่ฉีดตรวจอ่ะบางทีอ่ะเหมือนโดยเฉพาะโรงแรมในกรุงเทพถ้าโดยเฉพาะไม่ใช่โดยเฉพาะโรงแรม5ดาวอ่ะหลายๆที่มันจะไม่มีแล้วก็เออนั่นแหละก็แต่ว่าถ้าใครไปถึงแต่จริงๆอ่ะมันไม่ได้บางทีมันไม่ได้ไม่มีทางโรงแรมนะมันไม่มีแค่บางฟลอร์หรือว่าบางห้องอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาเช็คอินก็ลองรีเควสต์ดูว่าขอห้องที่มีที่ฉีดตรวจครับอ๋อในเรื่องเวลาพวกได้บอกว่าดับเรื่องผีที่บอกชอบได้ยินเสียงน้ำหยดในห้องน้ำแต่พื้นเปียกอะไรเลยไม่แม่งเปียกเลยครับอะไรเงี้ยน่ากลัวมากดูสายฉีดตรวจด้วยบางทีน้ำหยดตรงนั้น ผีขี้อีกแล้ว ก็คือไปปิดวาล์วหมดเลยแล้วแม่บ้านก็งงปิดวาล์วเนี่ยตอนแม่บ้านมาทำความสะอาดแล้วก็งงงแขกคนถัดไปงงน้ำไม่ไหลค่ะต่อเร็วมากเลยอ่ะแป๊บเดียวจบไป3คำถามแล้วว่าดีนานๆจะสาระเดี๋ยวนะเมื่อกี้คำถามแรกคือกำแพงหลังบ้านใช่ไหมสองมันคืออะไรนะอันนี้จดอยู่สองไม่มีเนี่ยสองเฮ้ยสองไม่มีเนี่ยเมื่อกี้สองเรื่องน่ากลัวอยู่ๆก็ข้ามโอเคเฮ้ยอันนี้เรื่องน่ากลัวว่ะอ่ะต่อไปเป็นคำถามที่3ก็คือมีคนโค้ชมาคุยกับสาวๆอีกแล้วเป็นรูปของบันไดราวบันไดที่ได้รับการออกแบบใหม่ก็คืออันนี้นะเป็นราวบันไดที่ทำเป็นรูปของบ้านเรามันจะเป็นเฉียงไปตามระนาบของความชันบันไดใช่ไหมแต่อันนี้คือทำเป็นอยากตามบันไดอยากตามขั้นเลยตามขั้นบันไดจำรูปไม่ได้แล้วแต่ว่ามีคำพูดมาในใจว่ากากแต่จำรูปไม่ได้โอเคนี่คือคำตอบเลยแต่คือในรูปที่เขาเอามาเป็นตัวอย่างอ่ะมันก็โชว์เหตุผลที่ดีไซน์ออกมาว่าทำไมต้องเป็นขั้นบันไดเช่นคนแปลว่าดีเขาตั้งมือจับอย่างเงี้ยคือพอมันเป็นมือจับแบบเอียงเขาก็ไม่ถนัดอะไรเงี้ยเขาต้องตั้งมือจับหรือว่าการที่มันเป็นขั้นบันไดมันสามารถวางของได้หรือว่าตรงจุดเนี่ยสามารถนั่งได้อะไรประมาณนี้เพื่อที่นั่งค่ะถ้าขั้นบันไดที่มันสูงดีอ่ะมึงนั่งไม่ได้ค่ะคำถามคือคำถามคือเขาบอกว่าเขาอยากลองฟังมุมมองของสาวๆหน่อยเกี่ยวกับการดีไซน์บันไดแบบนี้เอ้ยราวบันไดแบบนี้ถ้าไม่รับเรื่องความสวยงามนะมันเป็นการออกแบบตามหลักไอเดียลอะไอเดียลิสติกว่าตามเหตุและผลนะมันแบบเนี้ยมันค่อนข้างดีตรงที่ว่าพูดถึงคนแก่ก่อนนะเพราะว่ารู้สึกว่ารูปเขาอ้างอิงว่ามันเป็นบันไดของคนแก่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็คือตามหลักฟิสิกส์อะถ้าบันไดมันเฉียงอะเวลาเราออกแรงอะ
เราต้องหอกแรงโดยการแตกแรงไงเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการเหนี่ยวตัวเราดึงตัวขึ้นไปเนี่ยแรงเราจะใช้ได้ไม่เต็มที่เออแรงมันจะแบ่งมันจะไม่ดันตัวขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แตกเข้าสายคอร์สแทนนะครับแล้วมันก็จะหายไปครึ่งนึงและทีนี้เนี่ยมันโหนตัวลำบากถ้าเป็นคนแก่จริงๆนะนึกภาพคนแก่ขึ้นมันจะต้องโหนค่อยๆโหนขึ้นทีละนิดทีละนิดมันถึงจับตัวเราเนี่ยด้วยมือแล้วก็กระชากตัวเองเพื่อดึงขึ้นไปทีละหน่อยเขาใช้มือช่วยในการออกแรงดึงตัวเองขึ้นไปซึ่งนึกออกไหมเพราะว่าแรงมันใช้ได้เราออกแรง100แล้วมันไปแค่50อะไรอย่างงี้เออซึ่งนึกออกไหมเพราะเวลาเราจับเราเองเอียงอ่ะข้อมือเราต้องบิดเพื่อมันขนานซึ่งคนแก่บางคนอ่ะพอบิดมากๆอ่ะเจ็บออกแรงไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการที่ว่ากูก็ออกในแนวการที่มันเป็น90และ0ไปเลยเพราะฉะนั้นคือนึกออกไหมพอมันเป็นราวนอนคนแก่สามารถใช้วิธีกดตัวแล้วก็ยกตัวขึ้นได้ดันตัวขึ้นในแนว90องศาเอลิเวทกับใช้วิธีจับในแนวของการกริปไปตรงๆมันยื่นมือไปข้างหน้าแล้วจับแล้วก็ดึงตัวไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ต้องแตกแรงเลยมันจะแบบเข้าและออกในแนวของแกนของมันปกติและก็ดีของมันคือเหนียวได้โดยไม่แตกเหนียวได้โดยไม่ต้องแตกแรงไม่ใช่ว่าเหนียวโดยไม่แตกนั่นเองแล้วซึ่งนั่นหมายความว่าเขาสามารถซึ่งนั่นหมายความว่าเขาสามารถพักได้เป็นทุกช่วงเขาสามารถเอามือวางพักได้โดยที่เขาไม่ต้องบิดข้อมือเพราะฉะนั้นข้อมือเขาจะโอเคถามว่านี่คือถามว่าถูกต้องตามหลักการออกใช้แรงไหมใช่ถูกแต่นั่นแหละมันค่อนข้างที่มันจะไม่ซิมเปิลในการใช้งานเพราะมันยึกขึ้นยึกลงยึกขึ้นยึกลงคอสก็เพิ่มการจดดีเทลก็ยากยกเว้นว่าทำเป็นดีไซน์ไปเลยเนี่ยนักถามคือถ้าสมมติว่าเป็นคนแก่จริงๆเนี่ยกูขึ้นลิฟต์ใช่ใช่ก็เหมือนแล้วคือไม่เราก็จริงๆมันมีดีไซน์บันไดแบบที่ช่วยให้คนที่เคลื่อนไหวยากอ่ะก็คือมีราวต่ำอีกอันนึงตรงชั้นพักขึ้นไปถึงชั้นพักปั๊บแล้วราวต่ำลงมาเพื่อให้คนแก่ไปนั่งพักเอาหย่อนตูดได้อะไรอย่างนี้ไม่คือตามกฎแล้วมันจะต้องมีราวในลักษณะของการที่มันเป็น80เซน90เซนอีกหนึ่งช่วงก็คือคนแก่บางคนเขาจะคอมเขาจะค่อนข้างเตี้ยลงมาแล้วอ่ะกระดูกสันหลังเขาสุดแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะจับราวสูงๆอ่ะมันจะต้องโหนเหมือนแบบขี่ชอปเปอร์อ่ะก็คือความสูงเขาจะไม่ได้มาตรฐานสำหรับเออความสูงปกติของปกติแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นการมีราวในลักษณะของ80 90มันจะยังพอในระยะของการจับของเขาได้และหรือคนที่ใช้แบบพวกไม้ค้ำใช้รถเข็นในกรณีที่มันเป็นทางลาดมันสามารถเหนี่ยวตัวในลักษณะของการที่นั่งได้เพราะฉะนั้นถามว่าคือมันมีในความสูงระดับนั้นเนี่ยมันก็ใช้ได้ในระดับนึงแหละและสองคือขั้นบันไดที่ถ้าสมมติว่าเหมาะกับคนแก่จริงๆอย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่15เซนนั่นหมายความว่าราวบันไดถี่ชิบหายเลยนะเออมันแทบจะเป็นเส้นตรงอยู่แล้วอะยึกยักยึกยักช่างด่าแม่ที่มันทันเองนั่นแหละก็ต้องช่างเอาว่าความสมเหตุสมผลในการใช้งานอาจจะทำราวแบบนี้ในลักษณะของการที่เรามีลูกตั้งความสูงปกติ17เซนครึ่ง18เซนอะไรเงี้ยครับก็ได้แต่ถ้าเป็นลูกตั้งมัน15เซนแล้วก็ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ไอ้ที่ว่าจะเอาของมาวางพักอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้ตลอดยกเว้นว่าคุณเป็นโกดังขึ้นลิฟต์ค่ะโกดังขึ้นลิฟต์ค่ะโกดังขึ้นของค่ะไม่จะเก็บของมาข้างบนทำไมวะเนี่ยเออให้มันเพิ่มโหลดข้างบนมันก็จะไปทำโครงสร้างหาเหวอะไรอีกเนี่ยส่วนในที่รู้ว่าเป็นที่นั่งตรงระหว่างชั้นพักอะไรเงี้ยครับหงายสองคือเขานั่งลงไปเสร็จเขาลุกไม่ขึ้นคือถ้ามันเป็นความสูงปกติมันไม่มีทางนั่งได้อยู่แล้ววะความแบบ45เซนโดยที่ไม่มีอะไรเขายึดอ่ะเขาลุกไม่ขึ้นนะเขาเดินมาตั้งเยอะแล้วอะขาเขายึดแล้วนะล้มทำไงอะเออหงายเงือบลงไปนะลงชั้นหนึ่งเลยนะล้มเอียงทีก็กลิ้งลงตามบันไดไปเออคือถ้าจะมีอะไรให้คือถ้าเขาจะลุกได้มันก็ต้องมีที่จับข้างบนอีกแล้วก็มีกั้นก็มันจะเพิ่มอะไรเยอะแยะมากมายซึ่งวิธีการลุกของเขาในห้องน้ำอะครับการลุกในห้องน้ำราวจับเราต้องไปราวเฉียงไปข้างหน้า45องศาซึ่งมันจะต้องอยู่ข้างหน้าเราเอียงถัดปีก45องศาก็โหนกตัวไปข้างหน้าแต่นี่ถ้าเรามีอยู่แค่เขาทำได้อย่างเดียวคือก้มลงไปข้างหน้าเพลกลงพื้นกลิ้งม้วนหน้าหนึ่งทีแล้วค่อยลุกอ่ะไม่ระยะราวข้างๆอ่ะมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นระนาบเกี่ยวกับที่เขานั่งเนี่ยมันจะมีอันนึงต่ำอันนึงสูงอ่ะมันยืดยังไงอ่ะมันขี่ชอปเปอร์อ่ะคนไม่ได้ชนีถ้าจับอันต่ำก็คือล้มลงไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ make sense ครับด้วยประการทั้งปวงแต่ก็คือในแง่ของการออกแบบมันก็ดีนะมันทำให้พอโยนปั๊บเนาะเฮ้ยมันพัฒนาต่อได้นี่ว่ามันเดเวลลอปการถกเถียงกันอะไรมันเป็นเหมือนเออหนึ่งวิธีที่แบบอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าด้วยถ้าคิดด้วยวิธีแบบไอเดียลเลยมันถูกต้องทุกอย่างตามหลักฟิสิกส์ตามหลักการโน้มตัวแต่ถามว่าในลักษณะของการใช้งานจริงมันไม่ค่อย practical เท่าไหร่
แล้วยิ่งแล้วเราแบบเป็นมุมเยอะๆอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเก็บงานไม่ดีอ่ะขอบของมันอ่ะคมอีกวัสดุเนี่ยเป็นไม้ต้องเก่าต้องกลึงให้ดีแล้วแบบรอยต่อซึ่งนี่ออกไหมพอไม้มาต่อกันเยอะๆผ่านไปนานๆมันก็แตกมันก็แยกเสร็จที่แค่เดียวบาดมืออีกเสี้ยนต่ำอีกคือไอ้มุมนี้มีปัญหามากเลยเก็บงานยากมากคือเคยคิดแบบราววันใดเอาแบบไม่มีมุมเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้มันง่ายเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีปอกที่เป็นยางสวมอีกซึ่งไอ้พวกเนี้ยเวลาพับอ่ะก็เป็นรอยพับทุเรศอีกเหมือนกันถูกซึ่งลักษณะของกริปที่คนแก่จับได้ถนัดก็อยู่ที่แค่ประมาณเล็กนิดเดียวมุมใดเพราะฉะนั้นดีเทลอะไรคุณต้องทำราวสแตนเลสที่หล่อมาทั้งแท่งขัดเจียอย่างดีแล้วก็ย้อมแบบราคานั่นแหละครับคือลิปโอ้พอพูดเรื่องบันไดแล้วมาเรื่องลิปต่อเลยอ่ะมาครับมีคุณ SN9 สงสัยมานานแล้วครับอยากทราบว่าปุ่มกดลิปธรรมดากับปุ่มกดลิปคนพิการด้านล่างมีความแตกต่างกันในการในคำสั่งเรียกลิปมากน้อยแค่ไหนครับหรือแค่ทำสองออปชันสำหรับคนทั่วไปกับคนสะดวกกับผู้พิการนั่นแหละก็คืออันเนี้ยเราจะเห็นบ่อยตามอาคารที่มันแบบมีลิฟต์ให้คนพิการใช้คนแก่อะไรอย่างเงี้ยโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นบ่อยมากแล้วโรงพยาบาลห้างอะไรเงี้ยแล้วนี่เป็นโรคจิตชนิดนึงคือถ้าเห็นอีกอันนึงที่เป็นของคนพิการจะชอบจับกดของคนพิการก็เนี่ยเราเรียกได้ไหมล่ะก็เรียกได้ใช่เพราะฉะนั้นมันก็แค่เพิ่มออปชันในการที่เรียกอย่างเงี้ยอืมจบคำตอบไปในคำถามมันคือระยะสูงต่ำเฉยๆไม่ใช่หรอใช่ใช่คือแบบส่วนใหญ่ที่เห็นนะก็คือเวลาเรากดอันข้างล่างไฟก็ติดทั้งสองอันแต่อันนี้มันมีคำตอบของคนหนึ่งคือเขามารีพายบอกว่าเขาอยากรู้ว่าฟังก์ชันอื่นมีเพิ่มไหมแล้วก็มีคนมาตอบว่าคนนี้เขาน่าจะทำงานที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าถ้าเป็นที่โรงพยาบาลของเราคุณน็อตนะแผงลิฟต์ของคนพิการจะทำให้ประตูเปิดค้างนานกว่าปกติโอ้เจ๋งอืมๆแต่ว่าถ้าปกติแล้วอ่ะประตูลิฟต์ของแผงลิฟต์แผงลิฟต์มันคือกดปุ่มไหนหมายถึงว่ากดทั้งแผงก็คือปุ่มไหนก็ได้หรือปุ่มเปิดซึ่งอันนี้ต้องแยกนะว่าคำว่าแผงของคนพิการนั่นหมายถึงว่าต้องเป็นตัวที่อยู่ในลิฟต์นะตัวที่มันอยู่ข้างๆอ่ะนึกออกใช่ไหมที่มันจะมีแผงกดข้างหน้าแล้วมันก็จะมีแผงกดข้างๆอ่ะอันนั้นถึงจะมีการออกคำสั่งกับตัวลิฟต์ได้อย่างเดียวแต่ถ้าแผงที่มันฝังอยู่ในปูนนะครับมันเป็นแค่สัญญาณที่ไว้สำหรับคอมาเฉยๆว่าชั้นนี้มีคนกดเพราะฉะนั้นการหน่วงเวลาปิดเปิดเนี่ยมันต้องไปสั่งที่ตัวลิฟต์ข้างในก็คือไปตั้งค่ากับลิฟต์ครับซึ่งนั่นหมายความว่าวิธีการกดปุ่มเปิดค้างไว้อย่างเงี้ยจิ้มจึ๊กเนี่ยมันก็จะเปิดหน้ามากขึ้นแค่นั้นเองมันก็จะนานหรือไม่นานแล้วแต่การตั้งหน่วงซึ่งปกติก็ประมาณเท่ากันเพราะเขาจะถือว่ามันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วเซ็นเซอร์มี2แบบคือเปิดค้างตลอดถ้ามันไม่มีอะไรไปตัดแสงกับอันที่2ก็คือเซ็นเซอร์ที่ว่าพอมันถอยมาชนปุ๊บมันจะเด้งกลับทันทีต้องใส่พวกนั้น2อันมันจะเขินๆหน่อยเวลามันหนีบมาโดนเราก็รีบมือไปชอบมือไปกดเล่นมือไปตัดเป็ดคือถ้าสมมติว่าไหนไม่ตัดอะครับก็ใช้วิธีเอามือสอดเข้าไปตรงแกนประตูที่มันบุ๋มๆเข้าไปได้กดเข้าไปตรงนั้นน่ะตรงนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้มันเด้งกลับทันทีคือเวลาเราขึ้นคอนโดหรือตึกที่มันเวลาเราขึ้นลิฟต์เรามีคนมาขึ้นพร้อมกันบ่อยๆอ่ะเราอาจจะต้องเอาแขนนะกั้นตลอดเวลาเลยไม่ว่าเซ็นเซอร์ตรงนั้นน่ะคืออะไรก็คือเอาแขนกั้นตรงประตูให้ตลอดเลยคุณเป็นสถาปนิกหรือเปล่าเนี่ยกั้นไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะกั้นไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คือมันไม่รู้ไงเราจะไม่รู้ล่ะกันไม่ต้องเซ็นเซอร์มันก็ปิดอยู่ดีพ่อวิทำเวลาได้ดีมากเลยค่ะรายการสาระใช่ไหมต้องลดเวลารายการลงระหว่างรอคำถามจากน้ำก็คือเราต้องบอกก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเราแปะหัวว่าเป็นช่างเถอะจริงๆมันก็ไม่ได้ช่างเถอะก็เหมือนนั่งเมาช่างมันเถอะช่างมันเถอะพี่โอได้ฟังบ้างปะยังไม่ได้ดีแล้วครับอย่าฟังข้ามได้ไม่เดี๋ยวจะมีคำถามเมื่อกี้ว่าส่วนที่บอกว่าเป็นสำหรับกฎของคนพิการด้านข้างแล้วมันจะประตูเปิดค้างมากขึ้นใช่ไหมแล้วถ้ามันเป็นลิฟต์สำหรับเตียงอ่ะก็บุรุษพยาบาลก็เข้ามาแล้วกดโฮนี่ออกป่ะมันจะมีช่องที่แบบ90เซนที่พอเราเข็นเตียงออกไปมันจะมีช่วงหนึ่งที่มันจะไม่มีคนที่สามารถเอามือไปบังหาอ๋อแล้วถ้าเกิดว่ามันปิดเข้ามาตึงพอดีอะไรอย่างนี้
เนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกปกติระยะเวลาหน่วงครับเพราะพวกนี้มันจะใช้วิธีเซ็นเซอร์หมดอยู่นะถ้าสำหรับโรงพยาบาลนะจากที่เคยใช้เซ็นเซอร์เป็นหลักจากที่เคยทำสเปคของโรงพยาบาลคือมันจะต้องมีสองกระเดียนที่บอกครับครับก็คือมีเซ็นเซอร์ตลอดเวลากับมันมีที่ต้องแบบประตูต้องเด้งกลับทันทีเพื่อความปลอดภัยเพราะมันนอกจากคนที่มันเป็นรถเข็นแล้วอะมันยังใช้ไม้เท้าอีกใช้สามขาใช้ไม้ค้ำอย่างเงี้ยซึ่งกำลังยักแย่ยักยันอยู่ประตูหนีบไข่ขึ้นมาอีกมันก็ไม่ได้เพราะเขาก็ไม่ได้กดในระยะของคนที่มันนั่งรถเข็นนึกออกปะเขาต้องกดปกติอยู่แล้วเพราะเขาตกล่องอีกตกรูอีกเพราะฉะนั้นระยะของลิฟต์กับตัวของแพลตฟอร์มเนี่ยก็ต้องทำยื่นให้มันสมกันไม่ห่างเกิน2เพื่อไม่ให้เกิดล่องหาอะไรก็ตามที่ตกลงไปในรูทำให้เขาล้มตายอยู่ตรงหน้าเนี่ยครับมันจะต้องมีดีเทลพวกนี้อีก2 3 4ที่ว่าจะต้องแบบสำหรับที่โรงพยาบาลเออแต่ว่าถ้าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวถ้าโรงพยาบาลที่แพงหน่อยอ่ะปกติถ้าใครอยู่ในภาวะที่ต้องได้รับความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรถเข็นหรือว่าไม้เท้าหรืออะไรอย่างงี้ก็ตามอ่ะปกติเขาจะมีคนประกบตลอดเออเขาจะไม่ขึ้นเองเพราะว่าเราไปโรงพยาบาลเพราะเดินไม่ได้จะตายแล้วเออก็คือจะมีคนเข็นให้ตลอดแล้วก็เขาก็จะติดแท็กที่ข้อมือแล้วก็จะมีคนเดินมาดูก็อย่างนี้ครับที่ทำของแบบผู้สูงอายุอยู่อ่ะก็คือเขาจะเป็นลิฟที่แบบต้องเป็นลิฟความเร็วต่ำไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เพื่อไม่ให้เกิดความแบบโครงเคลงหรือแบบทำให้เขาแบบเสียวท้องน้อยแล้วก็รวบลงไปได้ประตูต้องเปิดค้างแบบ2นาทีต้องเป็นประตูแบบ2ตอนที่เปิดได้กว้างเกิน90หรือ1อย่างเงี้ยครับที่มันจะมากกว่ามาตรฐานแล้วมันจะมาก็มาทีละตอนทีละตอนหรือจนกว่าเขาจะพ้นระยะเซ็นเซอร์แล้วประตูถึงจะปิดอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นพวกแนวนี้ซะมากกว่าทำเวลาดีมากเลยอ่ะพอพี่โกมาดูบริการถามปัดเลยอ่ะเออแต่ว่าแบบล่าสุดไปห้างที่หนึ่งมาไว้เขาเปลี่ยนปุ่มลิฟต์ทั้งหมดอ่ะเป็นแบบเป็นทัชเออเอามือบังหมดเลยทุกปุ่มซึ่งมีห้างหนึ่งที่เชียงใหม่ครับเอามือบังเสร็จแล้วมันก็ดังแป๊กไฟก็ขึ้นแต่แม่งประตูไม่ปิดเลยมันก็ดังแป๊กแป๊กแป๊กไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนสุดท้ายกูก็ต้องเอามือไปกดที่ลิฟต์หลักปกติให้มันปิดอันนี้คือเราเจอห้างเครือเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่าคนละสาขาก็คือสาขาหนึ่งอ่ะเป็นเปลี่ยนปุ่มเดิมเป็นแบบเขาใช้คำว่า touchless นะแต่ว่ามันต้องมือมันต้องใกล้มากอ่ะแต่ไม่ต้องแตะทุกปุ่มกับอีกสาขาหนึ่งสาขาแรกเนี่ยอยู่ในกลางเมืองอีกสาขาหนึ่งอยู่เขาเรียกว่า New CBD นะก็มันจะมีปุ่มแยกสำหรับปุ่ม touchless เออแต่ว่ามันลำบากอ่ะมันเป็นปุ่มอีกชุดนึงอ่ะปกติเราก็ไม่กดเราก็กดปุ่มธรรมดาหลังๆก็กดธรรมดาเริ่มแบบก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นไม่มันชอบเอาแผงพลาสติกมาแปะซึ่งพลาสติกเชื้ออยู่นานกว่าใช่ๆๆอ่ะไม่ไปคำถามต่อไปเลยหรอไปคุยเล่นอะไรก่อนมั้ยล่ะไม่ต้องไปเลยพี่คือแบบให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยแบบเออค่อยว่าไร้สาระไงกลับมาสปอยหนังใส่พี่แอนต่อไม่ได้เออแล้วค่อยบอกสาระจบตรงนี้ต่อไปก็เป็นทวีตที่โค้ชมาอีกแล้วเขาก็ถามว่าสาวๆตอบได้ไหมว่าการซ้อมเต้นเป็นสาเหตุของตึกสั่นจริงๆไหมก็คือทวีตที่เขาโค้ชมาเนี่ยเขาเล่าถึงตึกใหม่ของ SM ที่กวางหยา SM Entertainment ที่เป็นที่ปั้นดาราเกาหลีมานะก็คือเขาบอกว่าไอ้ตึกใหม่เนี้ยมันเพิ่งสร้างเสร็จประมาณเร็วๆเนี้ยไม่แน่ใจว่าปี2020หรืออะไรประมาณเนี้ยก่อนหน้านี้ก็คือตึกใหม่เนี้ยที่กวางยาสั่นและรู้สึกไม่ปลอดภัยผ่านไป2เดือนมีการสืบสวนจากการเก็บข้อมูลและวัดผลของทีม Architectural Institute of Korea ออกมาบอกว่าเป็นเพราะการซ้อมเต้นทำให้เกิดการสั่นเป็นจังหวะที่หนักและแรงซึ่งเขาก็มีรีพายต่อไปว่าการสั่นไม่ได้เกิดจากภายนอกเช่นพายุหรือแผ่นดินไหวแต่เกิดจากภายในจุดสั่นแรงสุดอยู่ที่ชั้น9และ10ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องซ้อมศิลปินและเทรนนี่ SM จะเช่าชั้น9ถึง10เอ้ยชั้น6ถึง19ในการซ้อมและเต้นอยู่ที่ชั้น9ถึง11และ18ก็คือชั้นอื่นนะร้องชั้น9 10 11แล้วก็18เนี่ยเต้นแล้วก็ยืนยันว่าโครงสร้างแข็งแรงดีไม่เสียหายแนะนำให้ SM ปรึกษาสถาปนิกเพิ่มซึ่งไอ้ส่วนเนี้ยเราก็เป็นติ่งเราก็ไปเปิดแต่ว่าเราไม่ได้ไปดูก็คือเราอะไปดูก็คือตึกเนี้ยมันเป็นตึกมิกยูสแล้วก็รีเทลก็คือมันจะมีหลายๆออฟฟิศเช่าชั้นล่างเนี่ยจะเป็นออฟฟิศของอีกที่นึง
แล้วก็ SM เนี่ยจะเช่าอยู่ตรงบล็อกตรงกลางก็คือมี6ถึงเท่าไหร่18มั้งตรงกลางแล้วก็ชั้น18จนถึงหมดข้างบนไปเลยเป็นฮุนไดเป็นออฟฟิศฮุนไดตึกนี้ก็เพิ่งสร้างเสร็จแล้วก็ตัวคือเราหาข้อมูลตัวที่มันเป็นเกี่ยวกับโครงสร้างอ่ะมันไม่มีบอกเป็นรายละเอียดแต่ว่ามีมากสุดก็คือที่เล่าเรื่องฟาซาดซึ่งฟาซาดก็ไม่มีอะไรมันเป็นสิ่งที่มาแปะด้านนอกอ่ะมันไม่ได้พูดถึงตัวโครงสร้างว่าเขาทำจากอะไรคืออันนี้ที่คิดไปหลายอย่างก็คือเขาอาจจะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กหรือว่าอาจคือมันอาจจะไม่เหมือนบ้านเราด้วยความเร็วอะไรเงี้ยพี่โอไปไหนแหละเราต่อดิตามต่อก็คือเขาบอกว่าจุดความสั่นเนี่ยอยู่ที่ชั้น9ชั้น10ซึ่งมันเป็นไปได้ที่มันอาจจะเกิดจากการสั่นคือการซ้อมเต้นนะนะแล้วก็แต่เราไม่แน่ใจว่ามันสั่นขนาดนั้นเลยเหรอคือเราเข้าใจอยู่ว่าจำนวนของบอยแบนด์หรือเกิร์ลกรุ๊ปสมัยนี้มันสตาร์ทที่5คนขึ้นไปแล้วมันอาจจะมีพวกแบ็กอัพที่มาเต้นด้วยเพราะว่าเขาทำเป็นโชว์ถูกไหมบางครั้งเนี่ยการซ้อมมันอาจจะมีมากกว่า20คนเหมือนที่เราเห็นในตามคลิปนี้ใช่ไหมเวลาเขาเต้นทีก็จะเต้นกันเยอะๆมากๆเลยใช่ใช่ซึ่งความสั่นเนี้ยมันอาจจะมาได้หลายทางก็คือคนเต้นเนี่ยมันก็คือไลฟ์โหลดแล้วอย่างนึงแล้วก็อาจจะเป็นของเรื่องเสียงเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอะวิธีการซ้อมของเขาให้พร้อมเพียงก็คือต้องเปิดเพลงดังๆให้ได้ยินทุกคนแล้วก็จับจังหวะกันอะไรประมาณเนี้ยเราก็เข้าใจว่าพอมันซ้อมหนักๆมากๆที่เวลาที่จะต้องลงน้ำหนักหรือกระโดดพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการสั่นแต่ทีนี้พอพูดว่าสั่นถึงแบบทั้งตึกเนี่ยมันก็น่าค่อนข้างน่าตกใจแต่ว่าด้วยความสั่นที่ว่าชั้นที่เขาทำเต้นกันเนี่ยมันอยู่ส่วนกลางเวลาที่มันเกิดความสั่นนะคนที่สัมผัสได้มากที่สุดนะมันจะเป็นชั้นบนๆขึ้นไปซึ่งอันนี้มันอาจจะทำให้เขารู้สึกว่ามันสั่นมากเกินไปหรือเปล่าตึกนี้กำลังสั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกพี่โอไปแหละจะแป๊บนึงนะมีอ่ะคือเราอ่ะก็บอกว่าคือเราไม่รู้ว่าดีเทลของพื้นเนี่ยมันทำอ่ะมันมีอะไรเพิ่มไหมเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้รู้ว่ามันเป็นตึกเช่าแต่ตอนนี้คือมารู้แล้วว่าเป็นตึกเช่าเขาน่าจะไม่ได้ลงรายละเอียดของพื้นไว้มากเพราะว่าถ้าทำเป็นห้องเหมือนว่าเขาอะตกแต่งให้มันเป็นห้องซ้อมแล้วก็มีค่ายอื่นมาเช่าสำหรับเต้นด้วยก็คือห้องเนี้ยมันก็ต้องหมุนเวียนก็คือมีการเต้นตลอดเวลามันก็อาจจะต้องลงทุนกับเรื่องพื้นเรื่องกระจกเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้การสั่นเนี้ยมันสั่นมาจากวัสดุที่ถูกเพิ่มขึ้นมาด้วยหรือไหมหนึ่งแล้วก็พี่โอ ก็บอกว่าถึงจะมีการสั่นได้เนี่ยพื้นที่รับน้ำหนักได้มันจะมีโหลดดึงขึ้นลงเนี่ยทำให้แผ่นพื้นมันกระพือต้องถามเรื่องปริมาณการซ้อมก่อนว่าเป็นยังไงถ้าเกิดเป็นเหล็กหรือพื้นไร้คานนี่ก็คือเป็นพื้นพีแคสเราเคยแบบที่มันแบนๆแล้วก็มีการเสริมแรงอยู่ในตัวพื้นเลยใช่มีการดึงเหล็กอยู่ข้างในอ่ะมันก็จะเกิดการกระพือได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดนะอ๋ออารมณ์เหมือนเราอยู่ที่บ้านโครงสร้างเหล็กใช่ป่ะแล้วเหล็กมันกระพือได้อยู่แล้วพอขึ้นไปกระทืบมันก็บึ้งทีนี้บ้านแต่บ้านเราอะสมัยเนี้ยพื้นนั่นมันเป็นพื้นสำเร็จนะคะมันจะเป็นแผ่นไอ้ที่ยาวๆใช่ป่ะแผ่นยาวๆใช่มันจะไม่กระพือแบบนี้มันจะกระพืออย่างลานจอดรถอย่างเงี้ยหรืออะไรพวกเนี้ยมันอาจจะกระพือแต่ว่าลานจอดรถก็ต้องเข้าใจว่าเขาทำเพื่อรับน้ำหนักเยอะอยู่แล้วมันคงไม่กระพือให้คุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คำถามคือไอ้การสั่นอะเราเข้าใจว่ามันสั่นได้อยู่แล้วสมมติเราเต้งตึ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 งอะแต่มันสั่นแล้วมันมีผลเสียต่อตัวอาคารด้วยไหมอะมีถามว่ามีก็มีนะส่วนหนึ่งคือสมมติว่าการสั่นเนี้ยสมมติไปถึงจนจุดระเบิดอะจุดเหมือนมันมีจุดวิกฤตของมันอยู่ใช่ไหมมันมีปลายอะไรด้วยนี่มันอาจจะทำให้โครงสร้างเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งเป็นตรงกลางอ่ะ
มันก็อาจจะมีผลกับชั้นบนบนขึ้นมาแล้วก็ล่วงลงไปทับชั้นล่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าซ้อมหนักไหมเราคิดว่าด้วยตัวบริษัทเขาที่ต้องปั้นนักร้องเองเขาก็อาจจะมีการซ้อมที่หนักอยู่แล้วแล้วก็มันไม่สามารถให้ห้องอะว่างได้ใช่ไหมมันก็อาจจะมีการแบบให้ค่ายอื่นเนี้ยมาเช่าซ้อมห้องซ้อมนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเต้นตลอดเวลาการ manage นะให้มันแบบถูกใช้งานตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับค่าการสั่นไหมอะคือเราอะรีโซแนนซ์มันพอดีกันอะน่ากลัวถ้าอย่างนั้นอะสมมติว่าบีทมันแบบดีมากทุกคนกระโดดตึ้งพร้อมกันแล้วก็แบบจุดปลายปุ้งเอาอย่างนี้ถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะเห็นชัดมากเลยการออกแบบพวกฮอลล์คอนเสิร์ตอันนี้จะต้องเตรียมโครงสร้างไว้เพื่อรองรับแรงที่ทุกคนกระโดดพร้อมกันตึ้งตึ้งตึ้งได้อย่างดีมากเพราะยังไงก็ตามมันต้องเกิดขึ้นนี่เราเพิ่งพยายามไล่หาอ่านข่าวเพราะมันจำได้ว่าเคยมีครั้งหนึ่งที่มันมีคอนเสิร์ตสักอย่างหนึ่งแล้วทุกคนมันกระโดดพร้อมกันตึ้งถล่มจนมันถล่มที่ไหนแล้วปรากฏว่าเนี่ยเมื่อจะไม่ใช่เมืองไทยปะเมื่อสัก2เดือนที่แล้วนี่เองที่ซิดนีย์ก็มีเป็นเทอเตอร์เป็นศิลปินที่ร้องอ่ะมันเป็นคอนเสิร์ตนะแต่ว่าเป็นศิลปินแนวฮิปฮอปซึ่งมันก็ไม่น่าจะกระโดดพร้อมกันปะวะแต่สุดท้ายมันก็คอลแลปส์ลงไปแต่ว่ามันแค่นิดเดียวไม่ได้ถึงกับถล่มบึ้มหมดเลยแต่แค่นี้พื้นก็ยุบแล้วคนก็แตกตื่นก่อนหน้านี้เราเคยไม่แล้วพอแตกตื่นแล้วคนวิ่งมันก็อาจจะไอ้นี่อีกหรือเปล่าใช่ใช่เกิดคนตายมากขึ้นแต่ว่าตายเพราะเหยียบกันคือก่อนหน้านี้เราเคยเจออีกอันนึงก็คือเป็นเราไม่แน่ใจว่าคอนเสิร์ตหรืออะไรก็คือเป็นสเตเดียมแล้วก็มีคนไปยืนมากเกินอัตราแล้วมันก็ถล่มลงมาคือเข้าใจคำว่าสเตเดียมเหมือนที่มันจะต้องยื่นที่นั่งออกไปให้เข้าใกล้ที่สุดอ่ะพอจำนวนคนมันเยอะขึ้นแล้วก็พวกเขาเมามันแม่กระโดดพร้อมกันอะไรเงี้ยแล้วมันหักปุ้งลงมาทั้งหมดเลยก็คือไปทั้งเวิร์กตรงนั้นเลยมันก็เป็นไปได้ไม่แล้วตึกเขาจริงๆมันเป็นตึกออฟฟิศปะมันเป็นมิกยูธไงมันไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดการคอนเสิร์ตที่น่ากลัวคืออย่างนั้นอะมันอาจจะเป็นแบบค่ามาตรฐานที่เขาทำมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นให้คน20คนกระโดดพร้อมกัน50คนพร้อมกันเลยก็ได้มันไม่ได้มีสตูดิโอเดียวหรือเปล่าเท่าที่เข้าใจนะน่าจะเป็นแบบทั้งฟลอร์แล้วเขาซอยแยกย่อยเป็นห้องให้มีการซ้อมอ่ะแล้วก็สามารถแบบเปิดปิดประตูอ่ะอ๋อโอเคมันก็น่าจะคนก็น่าจะได้ยิ่งเยอะหรือเปล่าหมายถึงว่าถ้ายิ่งเยอะหรือว่าซอยย่อยก็ได้อะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นแบบสตูดิโอแบบเดียวอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ซึ่งถ้าสมมติว่าเป็นห้องยาวๆอย่างเงี้ยเราเขาเกิดวันนั้นมีคนเช่า3ทีมเราก็แบบปิดประตูให้มีการใช้ได้3ห้องอ่ะเราทั้ง3ห้องแม่งวงหนึ่งเกิร์ลกรุ๊ปวงหนึ่งเป็นฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกระโดดไม่พร้อมกันแต่มันเกิดคลื่นมันเลยสนั่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะต่ำไปเรื่อยๆต่ำไปเรื่อยๆจนมันไอ้นั่นมันจะมีเพลงหนึ่งไว้จำได้ตอนนั้นที่เรานิบนกลับไปเรื่องคอนเสิร์ตแฟตอีกแล้วตอนนั้นที่ทะเลสาบเมืองทองยุคนั้นเลยแล้วก็มันเป็นช่วงปีท้ายน่าจะเป็นท้ายสุดแล้วมั้งของคอนเสิร์ตของเทศกาลดนตรีที่ชื่อแฟตเฟสติวัลอ่ะก็เพลงอื่นๆนักร้องวงอื่นๆนะเวลาเขาร้องกันเต้นกันก็ปกติใช่ป่ะแต่ว่ามันจะต้องมีบางเพลงที่เป็นเพลงที่แบบโอ้กูมาเนี่ยเพื่อมาฟังเพลงนี้โดยเฉพาะอันนี้ก็ตอนนั้นน่าจะเป็นวงสล็อตแมชชีนเพลงผ่านอ่ะอย่าลืมเรื่องราวที่ผ่านนะอีท่อนฮุกตอนเนี้ยตอนแรกกับทุกคนแบบอยู่เฉยๆไปแต่พอมาถึงท่อนนี้ปั๊บทุกคนไม่กระโดดพร้อมกันอ่ะคนประมาณมันเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วตอนนั้นมันดึกมากแล้วด้วยพอไอ้เวทีอื่นๆเนี่ยคนก็เริ่มมาทยอยมารวมมากองกันอยู่ที่ตรงข้างทะเลสาบซึ่งมันเป็นพื้นดินนะแต่กระโดดจนแผ่นดินไหวอ่ะตึ้งตึ้งซึ่งแล้วก็เจ็บโคตรดีแต่คือถ้าอยู่บนตึกคงกลัวแล้วก็คือถล่มลงไปในทะเลสาบเออว่ะเหมือนเอาไว้เทสแรงว่าสามารถรองรับคนที่แบบเป็นคลื่นมนุษย์อะจำนวนน้ำหนักคูณเข้าไปไม่รู้คูณกี่เท่าขนาดนั้นขุดหรือทะเลสาบธรรมชาติขุดปะขุดไหมน่าจะขุดทองทะเลสาบขุดนะก็จะทำตลิ่งไว้ดีนะครับมาวันนี้มันมีกี่คำถามเนี่ยน่าจะเยอะเหลืออีก3มาจะเอาอีกปะล่ะโอ้โคตรเยอะสาระเยอะเกินไม่มีใครอยากฟังหรอกจะอ้วกเลยเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมาสัปดาห์หน้าแล้วกันเฮ้ยเอาอีกหน่อยกลับมาสปอยหนังต่อ
พึ่งชั่วโมงเดียวไม่เอาเว้ยอ่ะพูดเรื่องน้ำหนักเอาคำถามนี้ก็แล้วกันเอาที่ไม่มีสาระมั้งกูไม่มีค่ะสาระล้วนเลยเหรอเขาแต่เขาเลิกถามคำถามไร้สาระกับเราแล้วหรอเห็นแล้วคนยังไงวะเก็บสาระไปบ้างไว้ถามไว้ตอบตอนอื่นมันเดี๋ยวมันก็มาตุนอีกเก็บไว้มันไม่มีไร้สาระบ้างหรอไม่สนุกเลยอ่ะคุณผู้ฟังที่ต้องการถามไร้สาระนะครับทักไปได้เลยส่วนคำถามสาระเราจะโยนไปที่อื่นเจอคุณเบียร์บอยนะคะเขาก็แคปรูปมาแล้วก็ถามว่าเห็นมีคนใช้แทงน้ำแบบนี้เห็นแล้วน่าเปลี่ยนไปใช้บ้างแต่อาจจะมีข้อควรระวังอะไรหรือเปล่าคะแทงน้ำแบบไหนแบบใหม่รับน้ำหนักได้ไม่เกิน250กิโลหรือ3คนมันเป็นแทงน้ำที่แทงน้ำแบบเบนช์อะเป็นแบบเบนช์นั่งอะรูปทรงเหมือนโซฟาเหมือนมานั่งใช่มีมานานแล้วนะไม่ได้ใหม่มากขนาดนั้นแต่แพงถ้าอย่างเราที่เคยเห็นที่เราเคยเห็นมันจะเป็นทรงที่ปกติแทงน้ำมันจะเป็นแนวตั้งใช่ป่ะเป็นหม้อที่ตั้งปุ๊บไปข้างบนดินเพื่อประหยัดพื้นที่แนวราบแต่ว่ามันจะเป็นทรงกระบอกแต่ถ้าเขาไปวางที่สวนไปจัดสวนไม่อยากให้มันเด้งขึ้นมามันจะมีแทงน้ำที่ดีไซน์เพื่อหลบพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรงเหลี่ยมทรงที่เปลี่ยนไอ้ผิวผนังด้านนอกให้กลายเป็นก้อนหินน่าเกลียดน่าเกลียดหรือไม่ก็ลายใบไม้อะไรก็ไม่รู้กูบาดไม่เป็นมีคนชอบไงเขาก็เลยทำขายไม่ใช่แต่ว่าแบบคือเราอยากมีตัวเลือกก็ไม่เรียบๆก็ไม่มีแต่ใบไม้ดอกไม้เออใช่แล้วก็มีทางน้ำที่ลดความสูงลงมาเพื่อเปลี่ยนเป็นเหมือนไอ้กระบอกอะทีนี้เป็นแนวตั้งก็เปลี่ยนเป็นแนวนอนแล้วก็บี้มันนิดนึงอะไรแบบเนี้ยมันจะมีเหมือนเป็นก้อนคล้ายๆแบบมันจะทำให้บางหมายถึงบางในนี้บางสำหรับแทงน้ำนะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีที่สำหรับวางปั๊มน้ำอะไรเงี้ยก็มีจะได้แบบเหมือนเป็นอินทิเกรตยูนิตอะใส่เข้าไปเลยแล้วก็แบบว่าเรียกว่าไหมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรจะจัดการพื้นที่ง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ต้องมีที่วางปั๊มน้ำแล้วไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเรียบร้อยสวยงามขึ้นก็มีแต่ทั้งหมดนี่คือราคาก็จะแพงกว่าทรงกระบอกปกติใช่ราคาแบบคูเท่าทวีคูณอะไม่ใช่ราคาแบบแพงขึ้นนิดเดียวนะเมื่อไหร่เขามาอย่างรุ่นที่เขาเอามาเนี่ยก็คือขายอยู่ที่16,000-17,000อ่ะกี่ลิตรนะมากกี่ลิตรนะกี่ลิตรตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงเหมือนมันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะพันลิตรก็ถือว่าไม่เยอะพันลิตรก็ถือว่าไม่เยอะไม่แต่ว่าพันลิตรแบบธรรมดามันแค่หลักพันป่ะประมาณ 1,000-2,000 ว่าไม่ได้ถูกขนาดนั้นไม่ได้ถูกขนาดนั้นแต่ว่าเป็นเลขเมื่อกี้ไม่ใช่หมายถึงว่าพันลิตรธรรมดามันเป็นไม่ได้เป็นหมื่นหมื่นอะราคาบาทซึ่งถามว่ามันขึ้นไปนั่งได้ไหมเนี่ยเราอะคิดว่ามันขึ้นไปนั่งได้ไม่ใช่เพราะว่าตัวพลาสติกมันหนาอย่างเดียวเราเข้าใจว่ามันหนาด้วยเพราะว่ามันต้องนั่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาที่เติมน้ำเต็มหรืออะไรพวกเนี้ยมันจะมีแรงดันน้ำอยู่ข้างในมันทำให้ข้างในแข็งกว่าปกติมันรับน้ำหนักได้มากขึ้นใช่ไหมพอมันไม่กลวงแล้วใช่พลาสติกมันก็ไม่ต้องทำตัวแข็งอย่างเดียวไงมีน้ำแล้วไม่ต้องมีน้ำแล้วไม่ต้องทำตัวแข็งใช่ปล่อยน้ำแล้วก็อ่อนได้พูดเสร็จแล้วก็หัวเราะเองด้วยความภูมิใจครับแล้วก็เพิ่มรอบได้ก็มันก็ดีมันเป็นก็เป็นโซลูชันที่ทำให้ไปจัดบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แล้วแต่กระเป๋าสตางค์นะไม่แต่ความเห็นฉันนะฉันว่ามันก็ไม่สวยเออก็มันก็คือมันก็ไม่ได้แต่คือมันก็แล้วแต่ว่าเรามีแบบสเปซเยอะขนาดไหนหรือบางทีแบบมีสวนบางคนเอาแทงน้ำไม่ได้สวนอะไรเงี้ยก็เออไม่อยากจะได้ใบไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าแบบไอ้ที่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีปั๊มน้ำอะไรเงี้ยเราว่าวางง่ายดีเพราะว่าเดี๋ยวนี้หลายๆบ้านแม้ว่าจะเป็นบ้านแบบเขาเรียกอะไร STH อะบ้านเดี่ยวพื้นที่ข้างบ้านก็มีนิดเดียวแทบจะไม่มีสวนอยู่แล้วที่วางมันก็ยากนะเพราะมันเป็นที่แคบถ้าวางแบบนี้มันก็อาจจะแทรกตัวเดินผ่านทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยถ้าไม่มีตังก็ซื้อถังกลมเหมือนเดิมจ้ะคือความถังกลมถังเหลี่ยมมันมีผลเนาะว่าถังกลมมันรู้สึกว่าตัวเวลาอัดน้ำเข้าไปมันทำให้เหลี่ยมมุมของการกระแทกข้างในมันไม่ค่อยมีมันน่าจะเกี่ยวกับความทนด้วยหรือเปล่าใช่จังเพราะว่า
พราะว่าคือกรมอ่ะมันสามารถทำให้ผิวมันเท่ากันทั้งหมดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าน้ำแต่ว่าถ้าทรงอื่นอ่ะจริงๆแล้วน้ำอาจจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแรงที่มันไม่เท่ากันอ่ะเออในแต่ละจุดอ่ะโดยเฉพาะเชฟแปลกๆอย่างเช่นเชฟที่นั่งอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนตัว L อ่ะแล้วก็เวลาดึงน้ำออกหรืออะไรแบบเนี้ยน้ำที่มันวิ่งอ่ะแรงที่มันกระทำอ่ะก็จะมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือถ้าเป็นทรงกระบอกกลมอ่ะมันยูนิฟอร์มไงหมายถึงว่ามันมาทุกที่มันห่างจากตรงกลางเท่ากันอ่ะดังนั้นเวลามันกระจายแรงน้ำมันก็จะได้ทั้งหมดแต่ก็อย่างที่ว่าคือคนที่เขาออกแบบอ่ะเขาก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันเขาก็ต้องพยายามออกแบบเพื่อแก้ปัญหาเนี้ยแล้วก็เติมลูกเล่นลงไปก็คือเพิ่มเป็นราคาใช่ใช่ใช่สุดท้ายมันก็ออกมาเป็นราคาคือถ้ารับได้ก็โอเคถ้าเห็นว่ามันสวยก็โอเคถ้าเห็นว่ามันดูฟังก์ชันดีก็มันมีที่นั่งเพิ่มหลังบ้านก็โอเคแต่นั่งไปคุณก็จะได้ยินเสียงปั๊มน้ำวี๊บบูบแล้วก็ตูดคุณก็จะสั่นบู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 เออมันจะมีน้ำข้างล่างแล้วมันก็ไหลไหลแบบเดี๋ยวคนอาจจะชอบแบบสั่นแล้วมีน้ำเออสั่นแล้วมีน้ำครับเราอ่านสเปคมาเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยน้ำหนัก60 กิโลก็คือทั้งก้อนนะไอ้ตัวที่นั่งเนี่ยหนาเฉลี่ย6มิลทั่วทั้งใบ6มิลไม่หนามากนะไม่หนานะไม่ถึงเซนนะพลาสติกเออไม่ถึงเซนไม่ถึงเซนทั่วทั้งใบนะครับก็เป็นโพลิเมอร์ชนิดพิเศษที่มีความเสถียรสูงจึงไม่มีรสและกลิ่นปนเปื้อนวัสดุฟู้ดเกรดก็กินได้ก็คือเลียสัมผัสอาหารได้ไม่ได้กินนะอ๋อโอเคลองดูครับแล้วแต่เงินแล้วแต่เงินครับผมคือวัสดุอ่ะฟู้ดเกรดแต่น้ำที่มาจากประปาไม่ได้ฟู้ดเกรดแพงมากครับสุดท้ายแล้วจะเลิกเลยเออก็คำตอบเดิมมีเงินเท่าไหร่จะใช้ตามนั้นเราต้องลองเปลี่ยนคอนเซปต์มั้งนะใช้เงินอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตมันจะเปลี่ยนได้อย่างไรก็ถ้ามีเงินก็ไปซื้ออันสวยๆแล้วกันครับเออไม่ก็ทำห้องมาปิดถ้ามีเออถ้ามีเงินก็ไปหาที่ฝังจะวางไว้ตรงไหนก็เรื่องของมึงเลยคือแบบคือหลายๆคือถ้าบ้านใหญ่อยากจะวางถังข้างบนให้แรงมันวิ่งลงก็ไปเสริมที่อะไรให้มันวางน้ำหนักเป็นตันได้ก็เรื่องของมึงเลยซ่อนเข้าไปถ้าเอาข้อจริงนี่เราพยายาม Google Image หาแทงน้ำที่มันดูดีไซน์ที่มันน่าจะโอเคหน่อยมั้งไม่มีว่ะคือ แบบอย่างตอนที่ซื้อล่าสุดแต่ว่าเป็นปีแล้วล่ะก็คือพยายามหาถังคือที่วางมันมีไม่เยอะก็หาถังจำไม่ได้แล้วว่ากี่ลิตรถ้าจะพันนี่แหละมั้งก็หาอันที่มันแบบดูโอเคหน่อยคือมันอีเตอร์แบบสีน้ำเงินสดใสไม่ก็แบบมีลายดอกอะไรเงี้ยกูมีตัวเลือกอะไรอ่ะ คือเราก็เคยหาเว้ยคือเราจะหาแบบที่มันแบบเป็นสี่เหลี่ยมอ่ะคือวางแล้วอย่างน้อยก็คือไม่เป็นอุปสรรคสายตากูมากก็แล้วกันสี่เหลี่ยมแบบมาให้เป็นผนังไปเลยก็แล้วกันอะไรประมาณเนี้ยเราอย่างคือเราเข้าใจว่าวิธีการผลิตของอีตัวถังน้ำมันคือการเหมือนเป่าลูกโป่งใส่พิมพ์อ่ะใช่ใช่จริงๆมีเจ้าหนึ่งเขามีแบบโฆษณาเม็ดพลาสติกด้วยนะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็คงมีข้อจำกัดในการทำจากด้วยวิธีเนี้ยแต่ทำไมต้องมีดอกไม้เป่าให้มันเป็นบล็อกอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมีดอกไม้กูไม่รู้ว่ากูอยากรู้ว่าใครเขาเอาไว้แต่งสวนไงทำไมต้องมีดอกลั่นทมกูไม่เข้าใจเขาเป็นซีรีส์เขาเป็นซีรีส์เขามีซีรีส์แบบเป็นต้นไผ่เป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งอุบาทเหมือนกันทุกอันก็ไว้สำหรับไว้ในสวนไงเพื่อไม่ให้แบบเป็นแท่งสีๆประหลาดๆเฉยๆบอกว่าซีรีส์ที่มีเยอะมากก็คือที่ใบมันเหมือนใบกัญชาอืมนั่นถูกที่สุดไงไอเมเปิ้ลไอไผ่ไอเมเปิ้ลอะไรกัญชาเลยน่าแฉกเหมือนกันใครแล้วใช่ไอเมเปิ้ลมันไม่ได้ใบแหลมเหมือนกันคำถามต่อไปจากพี่ซีก็คือถามเรื่องแทนสตูของเราอยากรู้ว่าพี่อั่นสตูเขาว่ายังไงตัว HSUHSUS 2อ่ะหาสัตว์เหรอนั่นน่ะ HSUS 2โอเค
บ้าน5ชั้นจำเป็นต้องมีลิฟต์ไหมถ้าไม่ติดจะผิดกฎหมายไหมหรือว่าแล้วแต่ความแข็งแกร่งของร่างกายคุณอยู่ซึ่งฉันได้ไปตอบไว้แล้วใช่จริงๆแล้วตอบตรงนี้เลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วกฎหมายเรื่องลิฟต์อะครับมันจะมีผลแค่กับอาคารเขาเรียกว่าเป็นอาคารสูงเท่านั้นกับอาคารข้อขนาดใหญ่ขนาดใหญ่พิเศษอะไรเงี้ยที่เขาชอบบอกว่า5ชั้น5ชั้นเนี่ยคิดว่ามันเกิดจากการที่เขาหารกันเอาเองว่าประมาณ5ชั้นแต่ในกฎหมายไม่มีข้อไหนกำหนดเลยว่าจะต้องแบบ5ชั้นต้องมีลิฟต์อะไรเงี้ยชั้นที่5เป็นต้นไปต้องมีลิฟต์เนี่ยไม่มีข้อไหนเขียนเป็นชัดเจนขนาดนั้นมีแต่ที่ว่าถ้าเป็นอาคารสูงเกิน23เมตรชั้นที่4เป็นต้นไปจะต้องมีลิฟต์ส่วนใหญ่เห็นตึกประมาณ6ชั้นน่าจะมีใช่เพราะว่าจริงๆกฎหมายอาคารสูงคือมัน23เมตรถ้าสมมติว่าหันทำจริงๆได้มันก็ถูกที่6ถึง7ชั้นแต่ว่าที่จำเป็นจะต้องมีคือบันไดหนีไฟเกิน4ชั้นต้องมีบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดลิงต้องเป็นแบบช่องทางเดินลงมากว้างอย่างน้อย60อะไรเป็นหลักมากกว่าส่วนเรื่องลิฟต์แล้วแต่ถ้ามีปัญญาทำขนาดนั้นก็ใส่ลิฟต์ไปเถอะครับเร็วเร็วอีกแล้วต่อไปข้อสุดท้ายแหละอีโบสมาไม่ทันแน่เลยก็คือ จากแอคที่ชื่อว่านอนใส่แฮชแท็กสาวสาวถ้าสภาสถาปนิกมีการจัดเวิร์กช็อปเรื่องการรันบริหารออฟฟิศสถาปนิกให้คนในวิชาชีพมีการบริหารเงินออฟฟิศเงินบริษัทที่ไม่ได้เรียนที่มหาลัยรวมถึงกดไลค์กดไกด์ไลน์ขอโทษรวมถึงไกด์ไลน์ทางซัพพอร์ตสุขภาพจิตให้เจ้านายและลูกน้องและมีการสานสัมพันธ์ในสภาวิศวะหรือเขตน่าจะดีนะคะฝันไปนะครับ อันนี้ก็ตอบสั้นนะแล้วก็จบแค่นี้จริงๆจริงๆไม่ทำแฮนอะไรแล้วครับจริงๆองค์กรนี้เขามีผลอะไรกับหลักสูตรมหาลัยปะไม่มีเขาไม่ต้องอธิบายนิดนึงคือไม่แน่ใจว่าคนที่ถามนี่เขาเป็นสถาปนิกด้วยปะเขาเป็นสถาปนิกเอ๊ะแล้วสภากับสมาคมตกลงมันแยกกันยังไงนะครับสภาคือไว้สำหรับข้อกฎหมายเช่นเราจะต้องขอใบอนุญาตจากสภาเป็นหมวดข้อวินัยขึ้นมาหมวดเก็บเงินส่วนสมาคมคือเก็บเงินทั้งคู่ค่ะเก็บเงินเพิ่มคือคุณสามารถไปกินเหล้าหมดไม่เสียตังค์บ้างวะอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นแหละเออซึ่งเขาบังคับเป็นแพ็คคู่เวลาสมัครอะไรอย่างเงี้ยครับไม่แต่ว่าคือไม่มีใครต้อง approve หลักสูตรเลยหรอไม่คือสภาออกกฎไว้เสร็จแล้วมหาลัยอ่ะไปทำยังไงก็ได้ให้มึงอ่ะตรงกับกฎที่สภาออกอ๋อไม่ซึ่งไกด์ไลน์สภาจริงๆมันก็ต้องรวมเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะมาถึงจุดที่เรื่องที่เขาถามหรือเปล่าคือจริงๆมันรวมมากตรงที่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรโอเคอย่างเป็นสภาวิศวะอะไรเงี้ยครับเขายังแบบมีการแบบรวมตัวกันเพื่อยื่นว่ากฎหมายข้อนั้นข้อนี้มีปัญหาแบบนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ที่นี่ตราออกมาว่าแบบคุณจะต้องต่อใบอนุญาตเท่าไหร่กี่ปีขอบเขตอะไรได้บ้างหรือคุณต้องเพิ่มใบนั้นใบนี้เพื่อไม่รู้ยังหาประโยชน์จากการต่อสมาชิกไม่ได้อย่าเว้นว่าไม่งั้นเดี๋ยวกูเซ็นแบบไม่ได้แค่นั้นแหละมีไว้เป็นข้อบังคับมีไว้บังคับซึ่งเนี่ยจะแบบอัปเกรดจะอัปเกรดเนี่ยยังมีความรู้สึกเลยว่าถ้าอัปเกรดแล้วกูไม่ได้ใช้เนี่ยกูต้องเสียค่าอนุญาตจาก 2,000 เป็น 5,000 เนี่ยคิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊ะยังไม่อัปเกรดดีกว่ามั้งเนี่ยอัปเกรดคืออะไรครับบัตรทองเหรอหมายถึงว่าอัปเกรดจากภาคีเป็นสามัญไงอ๋อเป็นแบบพรีเมียมถ้าโปรเจกต์มันยังไม่ถึงอย่างเงี้ยครับแล้วแบบแต่ว่าเดี๋ยวคงยืดแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้โปรเจกต์ถึงละแต่ก็นั่นแหละก็ยังไม่เห็นประโยชน์อยู่ดีครับซึ่งจริงๆก็อยากเรียกร้องเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยคุณมาออกแอคชั่นอะไรบ้างเวลาบทมีปัญหาเกี่ยวกับสถาปัตย์หรือเอาง่ายๆอย่างเนี่ยครับอย่างที่เราเห็นว่าแบบเอ้างานแบบนี้รัฐดีไซน์ออกมาได้ยังไงทำไมแบบนั่นนี่ออกมาได้ยังไงแล้วสภาวันนี้ก็นั่งเงียบกริบให้สภาวิศวะออกมาสู้ซึ่งสภาวิศวะบอกกูก็ดูแต่โครงสร้างกูไม่ได้ดูเรื่องความสวยงามอยู่แล้วซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามีตัวตนเพื่ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยก็สงสัยการมีอยู่ของสภานะครับมีไว้เก็บทางสถาปนิกนั่นแหละครับไม่แต่ว่าคือเรื่องที่เขาถามหลายอันอะ movement จากมหาลัยมันง่ายกว่าปะแต่คือมันมหาลัยเองก็ไม่ได้ unity ขนาดนั้นไงนี่หรอก no ไม่ต้อง unity ก็ใครทำก็เป็น USP ของที่นั่นซึ่งไม่แต่คือมันไม่เหมือนมันไม่มีคนแบบล่างจริงๆอย่างที่ตัวว่ามันควรจะแบบจากที่นี่มันควรเป็นคนapprove ด้วยว่าเอ้ยคุณมีไกด์ไลน์เนี่ยคุณควรแบบให้ได้แบบ10วิชานี้เพื่อแล้วคุณจะไปหาวิธีการสอนในเรื่องของคุณเนี่ยแต่มันไม่มีเข้าใจแต่ว่าอันนี้ส่วนตัวคิดว่าซอฟต์สกิลอะคือมันไม่ควรมาจากสภาวิชาชีพหรือเปล่ามันควรมาจากแบบที่เรียนอะ
วันนั้นแต่ฝึกใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นอันนี้ส่วนตัวในความคิดเราที่เราไม่ใช่สถาปนิกเนี่ยรู้สึกว่าก็มันคำตอบอยู่ในคำถามแบบมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้ใช้แล้วมันเป็นสกิลอ่ะมันต้องเรียนอ่ะแล้วมันก็ควรจะอยู่ในที่เรียนอ่ะเออแล้วมันก็ควรจะถูกฝึกอะไรอย่างนั้นอ่ะซึ่งถ้าแล้ว movement จากมหาลัยมันก็น่าจะง่ายกว่าอยู่แล้วอ่ะซึ่งถ้าคุณไม่เห็นค่าก็แค่นั้นนะแต่มีความรู้สึกว่าอย่างบางอย่างถ้าไม่ทำงานจริงๆมันก็แบบนึกไม่ออกจริงๆถามว่ามหาลัยมีสอนไหมสักปี5มีว่าคุณควรเป็นสถาปนิกยังไงคุณควรบริหารออฟฟิศคุณควรมีจรรยาบรรณมีจารีตยังไงแหละซึ่งถามว่าตอนเรียนเข้าใจไหมกูยังไม่เคยรับงานกูยังไม่เคยโดนลูกค้าบีบคอบีบไข่ขนาดนั้นซึ่งจริงๆมันก็คงมีแหละกับการที่ว่าหลักสูตรมันคงล่างไว้แล้วแต่ว่าพอมันเอามาใช้จริงให้เกิดผลหรืออย่างง่ายๆว่าเอาแค่เจ้านายตีลูกน้องเนี่ยก็ปัจเจกอีกแล้วอะมันก็ไม่ใช่ทุกออฟฟิศที่จะเป็นแบบนั้นไงแต่ตะกี้บอสบีบไข่ลูกน้องอยู่ตะกี้ก่อนบอสมาใช่ที่มาชานี่คือแบบเพิ่งนั่งคอมเมนต์งานน้องมาแล้วก็แบบบีบขยี้เดี๋ยวให้พี่โอเล่าก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรมาตะกี้ขยี้ไข่น้องอยู่ใช่ขยี้บีบไข่น้องเนี่ยไม่มีเอาหนังยางรัดเนี่ยส่งต่อบอสหนังยางรัดแล้วให้มันหลุดนะส่งต่อบอสเลยครับจะไปแก้งานแล้วครับเย้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่โอถือว่าสาระก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับต่อจากนี้เป็นช่วงปิดท้ายก็คุณผู้ฟังเชิญฟังรายการอื่นได้เลยนะครับแต่ถ้าว่างจัดก็ฟังโบสต่อยังไงทำไมอ่ะอ๋อเมื่อกี้เพิ่งนั่งคอมเมนต์งานน้องโบสแม่งเล่นเกมแล้วเห็นถึงเงาสะท้อนบนหัวมั้ยเกมคนแก่ดูง่ายมากเลยว่ะคืออย่างนี้โบสอ่ะกำลังก้มลงก้มสายตาคือไม่ได้มองจอใช่ป่ะเวลาเราซูมกันแต่ว่ามองลงอะไรบางอย่างแล้วภาพสะท้อนจากมือถือมันสะท้อนบนหัวที่แบบเกมนี้เกมเดียวเวลาเกมมันเปลี่ยนฉากอ่ะฟึบอ่ะแสงบนหน้าผากมันจะเปลี่ยนไปปึ๊บอ่ะซึ่งคนที่แชทมันจะไม่เป็นอย่างนี้อะไรวะเล่นถึงแบบ 9,000 แล้วนะเนี่ยเฮ้ยบอสเคยติดท็อปประเทศนะบอสเคยติดท็อปอันดับ20ของประเทศก็ภูมิใจดีนะภูมิใจทำไมวะก็เหมือนกันโอเคเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันนะบีบให้ฟังอีกรอบได้ไหมเรื่องบีบใครหรอติดอันดับ20ของประเทศคืออะไรมีคนเล่นอยู่ทั้งหมด21คนเล่นเฮ้ยมึงกูอันดับแบบไม่ใช่ขี้ๆแล้วเว้ยเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรกันนะเปิดให้ฟังได้ไหมจะได้เล่าถูกเมื่อกี้คือเหมือนเขาถามว่าสภาไม่มีจัดอบรมอะไรเหรอแต่ไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกันอันนั้นคือช่วงสาระจบลงแล้วแล้วเรื่องของบอสเลยก็ไม่มีอะไรครับก็มาต่างจังหวัดครับมาคุยงานมาต่างจังหวัดคือกล้าพูดว่าต่างจังหวัดด้วยก็ทำไมอ่ะต้องจากต่างจังหวัดไปจากต่างจังหวัดเนี่ยจากเชียงรายไปสุโขทัยอะไรเงี้ยถามหม้อใหม่ถามหม้อใหม่ผีหม้ออะไรวะเนี่ยก็คืองี้จริงๆช่วงเนี้ยเริ่มจ้างเนี่ยที่น่าจะเคยเล่าว่าจ้างน้องเป็นจริงเป็นจังขึ้นอะไรเงี้ยก็ให้มีเด็กมาช่วยแล้วก็ขนาดเราว่าเราอ่ะเป็นคนพิธีพิถันในการเลือกเด็กแล้วอะไรเงี้ยฟังดูไม่ดีเหรอพิธีพิถันในการเลือกเด็กไม่ต้องถึงแล้วเราก็คือถามเด็กเชียร์ว่าแบบน้องแนะนำคนไหนต้องมีเด็กเชียร์หลายคนเราจะได้แบบหลายโอปิเนียนใช่คนนี้งานดีไหมครับมีทอนเพราะมันรีวิวในเว็บบอร์ดว่าแบบว่าเป็นแบบไหนคนนี้เงินทอนคนนี้อะไรใช่เป็นบีเลเวอร์อะไรวะเนี่ย คืออย่างนี้คนคือน้องคนนี้ก็คือเราไปตรวจอีซินเด็กมาแล้วเราก็มาสกิลแล้วก็มาสกิลมาช่วยงานเราคราวนี้เราก็รู้สึกว่าพอทำไปสักพักเนี่ยมันก็เราว่าเด็กมันก็มีหลายอย่างที่มันยังไม่พร้อมใช้งานนั่นแหละคือเหมือนบางอย่างเรารู้สึกว่าทำไมเรื่องนี้ถึงไม่เข้าใจอะไรเงี้ยเช่นอย่างเมื่อกี้เราให้ทำมาประมาณ 3,000 ละในการแบบมิกซ์สีหรือก็แบบทำโปรโมชั่นยังไงก็ได้ให้แบบอาคารมันสวยอะแต่มันก็ไม่สวยอะเราก็พยายามจะบอกว่าทำไมถึงไม่แบบทำแบบนี้ก็ยังหาเคสสตัดดี้ส่งให้ดูว่าลองไปศึกษาจากเคสสตัดดี้นี้ดูว่าเขาจัดโปรโมชั่นยังไงเขาแบ่งเส้นยังไงเขาทำยังไงให้มันสวยเลยเนี่ยก็เนี่ยสู้มา3วันแล้วเนี่ยยังไม่สวยสักทีก็ไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันเมื่อกี้ก็เลยมีการเซสชั่นในการคุยกันเล็กน้อยว่า
เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแบบเหมือนเราจะต้องส่งรูปให้พี่แอนดูคืออันเนี้ยนะเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือจะบ่นน้องเลยใช่ไหมเล่าให้ฟังว่ามันมีประมาณนี้แต่ว่าคือมันไม่ได้ผิดนะแต่ว่าเราเป็นเรื่องของประสบการณ์แหละอันนี้เราส่งเป็นเคสสตัดดี้ให้ดูก่อนนะแล้วอันนี้คือสิ่งที่น้องทำให้เราเดี๋ยวอันนี้คือเป็น reference ใช่ไหมภาพที่บอสส่งมาใช่เป็น reference คุณผู้ฟังหลับตานะครับเราใช้โทรจิตนึกภาพดูก็เป็นภาพจากออฟฟิศอื่นแล้วกันใช่ครับแล้วก็ดีไซน์เป็นอาคารเป็นตึกสวยเชียวเนี่ยแล้วอันนี้คือสิ่งที่น้องส่งให้เราเว้ยเรียบ modern แล้วอย่างไรสมมติว่าพี่แอนดูนะผนังฟ้าสาดข้างหน้าเนี่ยผนังข้างหน้าเนี่ยอุตส่าห์มีเคส study ในการดูนะแล้วพอมันทำออกมาเนี่ยคืออันของน้องนี่คืออันล่างสุดใช่ไหมที่ส่งมาใช่สองอันอ๋อสองอันโอเคคิดออกไหมมันคือเราส่งเคสไปให้แล้วอะแต่แบบก็อันเนี้ยก็ยังแบบทำกันอะไรเงี้ยอย่างไออย่างรูปข้างบนเนี่ยที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยพี่แอนเห็นใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ถามว่าทำไมมันถึงเป็นสีดำเคสที่ส่งไปแล้วก็มันเข้ากับอาคารตรงอื่นยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นแบบภาษาเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องก็ตอบไม่ได้น้องก็บอกว่าเพราะสงสัยตอนที่เรนเดอร์แล้วเงามันไม่ถูกครับมันก็เลยทำให้ผนังมันสีดำกว่าที่ควรจะเป็นครับน้องก็เลยถามว่าเอางี้อธิบายภาพรวมให้กับคนที่ไม่เห็นภาพก่อนคือมันเป็นอาคารที่ทรงโมเดิร์นได้ไหมแบบเนี้ยคือเป็นตัวอาคารที่เป็นกล่องๆแล้วกันแต่ทีเนี้ยมันไม่ใช่กล่องแบบเปรี้ยวๆมันก็จะมีการลดทอนมีตัดช่องเล็กช่องน้อยแล้วก็มีแผ่นยื่นแผ่นอะไรก็ว่าไปไอสิ่งที่อยู่ข้างหน้ามันคือส่วนที่โชว์ของอาคารมันเป็นผนังอาคารที่มีการเดินเส้นด้วยวัสดุแล้วมีการเซาะเข้าไปนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะมีลวดลายที่ทำให้ดูน่าสนใจบอสก็บอกว่าเอาเรฟเฟรนซ์นี้ไปนะแล้วลองไปเวิร์กดูว่าจะออกมาเป็นยังไงสิ่งที่น้องส่งมาทำให้บอสถึงกับควันออกหูและหน้าผากเปลี่ยนเป็นสีแดง yeah, คืองานที่ออกมามันคืออย่างนี้การดีไซน์อ่ะการออกแบบอ่ะมันจะต้องมีเหตุผลในการออกแบบด้วยเช่นทำไมตรงนี้ถึงเป็นสีดำทำไมตรงนี้ถึงใช้วัสดุนี้มันต้องมีคำตอบได้โอเคมันอาจจะเป็นคำตอบเชิงเหตุผลตรรกะก็ได้หรือว่าเชิงเรื่องความงามสุนทรียภาพก็ได้คือถ้าเป็นคำตอบมันฟังดูเมคเซนส์งานมันก็ไปต่อได้คือเราอ่ะก็ถามน้องว่าอันนี้คือตั้งใจจะแบบทำให้อาคารนี้เด่นหมายถึงว่าตรงที่มันยื่นออกมาเด่นใช่ไหมนี่คิดออกไหมคือถ้าอันอื่นมันเพี้ยนๆสีขาวๆเท่าๆอันก่อนอะไรเงี้ยถ้าตรงนี้มันยื่นออกมาแล้วเด่นเนี่ยเราเข้าใจถูกไหมก็ต้องบอกว่าอ๋อผมต้องการจะทำอย่างนี้ครับเข้าใจจบไม่มีปัญหาถูกไหมทำไมถ้าบอกว่าเหมือนเอาไอ้ตัวนี้ที่มันอยู่ก็เป็นสีดำขึ้นมาเพื่อดันไอ้ส่วนข้างหน้าให้มันเด่นขึ้นถูกโอเคอันเนี้ยไอ้สวยไม่สวยถูกใจไม่ถูกใจอ่ะเรื่องหนึ่งถูกไหมพี่แอนแต่ปัญหาคือน้องตอบว่าเพราะว่าตอนที่เข้าทีดีเนี่ยแดดมันน่าจะลงไปอีกทางหนึ่งทำให้ตรงเนี้ยมันดูเข้มกว่าที่ควรจะเป็นคำถามคือมึงตอบอย่างนี้ไม่ได้คิดออกไหมเราก็บอกน้องว่าตอบอย่างนี้ไม่ได้หน้าที่เราคือการเช็คงานให้มันเรียบร้อยก่อนส่งมาให้พี่คอมเมนต์มันไม่ใช่ว่าพอมีคนรอคอมเมนต์แล้วว่าเราจะส่งอะไรมาก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ก็คงคอมเมนต์คิดออกไหมหรืออย่างนี้พี่แอนดูในรูปเนี่ยอย่างต้นไม้ด้านขวามือเนี่ยอันนี้คือบอสก็ส่งภาพ 3D ที่เรนเดอร์มาต้นไม้ขวามือทำไมพี่แอนคิดว่าต้นไม้ต้นไหนวะอันนี้คือภาพไหนภาพหลังสุดปะภาพสีดำภาพสีดำมาแล้วไอ้ผนังสีดำต้นไม้ทางซ้ายมือเนี่ยบ้านชั้นหนึ่งสูงสัก3 เมตร 4 เมตรนะ4 เมตรเนี่ยต้นขวามือถ้าสูงไอ้ต้นซ้ายมือสูงสัก4 เมตรพี่ว่าต้นขวามือที่อยู่ข้างบนน่ะสูงกี่เมตรก็10 เมตรแล้วจะปลูกยังไงวะบ้านมันมีแค่นี้สุดรั้วแล้วเนี่ย10 เมตรเนี่ยคิดออกไหมจริงๆอันนี้น่าสนใจคือเราไม่ได้เป็นสถาปนิกแล้วเราก็ไม่ได้ทำงานพรีเซนเทชันเป็นอันนี้มันเป็นศาสตร์แห่ง architectural presentation นะว่าทำตัวอาคารมาเสร็จแล้วอะเราจะต้องนำเสนอไปให้กับคนที่ไม่ได้อยู่หลังบ้านอ่ะคืออันนี้เป็นการโชว์งานอ่ะทีนี้ภาพที่เห็นก็คือภาพเรนเดอร์ฝั่งหนึ่งเป็นต้นไม้แบบเตี้ยๆพุ่มๆซึ่งก็ดูสมเหตุสมผลอ่ะสูงประมาณ4เมตรก็คนก็อยู่ได้ก็ปลูกได้ทีนี้ด้านขวามันมีต้นไม้ที่สูงเป็นต้นมะพร้าวต้นตาลเลยมาปลูกในเขตบ้านเป็นพุ่มนะต้องเป็นพุ่มใช่ไหมไม่ใช่ต้นแบบไม่ใช่ต้นมะพร้าวต้นอะไรยื่นไ
ใหญ่อ่ะถ้าสมมติว่าต้นสูงขนาดนี้วงกว้างมันต้องอย่างน้อยสักแบบ8เมตรอ่ะหรือ10เมตรอ่ะมันไปเอาต้นอะไรมาลงอ่ะต้นสะเดายักษ์อะไรเงี้ยมาลงเออเราก็เลยถามว่าแล้วอันเนี้ยถ้าต้นทางซ้ายมือเนี่ยมันสูงเท่าเนี้ยต้นขวามือมันสูงขนาดนี้มันคือต้นอะไรมันปลูกได้จริงหรือเปล่าอะไรนี้ตรงไหมหรือว่าคำตอบคืออะไรอ๋อครับเดี๋ยวผมไปแก้ครับไม่คือเรามองว่าคำตอบที่ฟังดู make sense ก็คือเฮ้ยมันก็ให้ลมเงาไงมันก็ทำให้เงาออกมาดูสวยอะไรอย่างเงี้ยเปล่าบังดงบังแดดมันปลูกไม่ได้อะไซส์ก็ไม่แค่นั้นนะมันลงในไซส์นี้ไม่ได้เพราะต้นมันใหญ่มากแล้ววงรอบมันใหญ่หรืออย่างอันนี้อย่างพี่แอนมาดูตรงหน้ารั้วครับพี่แอนจะเห็นมีปลูกต้นไม้ใช่ไหมเสียเวลาแบบต้องมานั่งอธิบายให้คนฟังอะไรวะต้นไม้ตรงหน้ารั้วเห็นไหมภาพล่างนะเออมันจะมีแบบต้นไม้ที่เป็นแบบต้นเขาเรียกว่าต้นเฟิร์นหรือต้นอะไรวะต้นเป็นเฟิร์นประเภทหนึ่งแล้วกันอย่างเงี้ยผมถามว่าแล้วถ้าปลูกตรงเนี้ยใครดูแลวะนี่เรียกว่าเป็นทรีเฟิร์นทรีเฟิร์นมันเป็นต้นไม้ที่ต้องอยู่ในร่มหน่อยแล้วก็ต้องกินน้ำเยอะเออเราก็ถามว่าแล้วแบบอย่างนี้มันใครดูแลแล้วมันปลูกบนฟุตบาทได้ป่ะปัญหาของบอสก็คือมันมีรั้วเสร็จปั๊บในรั้วเนี่ยมันจะถอยเซตแบ็กนิดนึงออกจากเขตโฉนดที่ดินเขตถนนละกันเออเพื่อนิดเดียวครับมันก็ไม่มีใครทำอะไรเงี้ยนิดเดียวเสร็จปั๊บมันจะมีร่องว่างดังนั้นไอ้ร่องว่างเนี่ยบางคนเขาจะปลูกต้นไม้ใช่ป่ะซึ่งสร้างความสวยงามให้กับรั้วแต่จริงๆเนี่ยแต่จริงๆในแบบอะเราไม่ได้ถอยนะเอ้าเหรอโอเคอันนี้ไปปลูกตรงริมรั้วมันเคยปลูกบนฟุตบาทซึ่งเป็นที่สาธารณะแล้วก็ต้นไม้ที่ไปลงเพื่อการพิธีเสริมสวยงามเนี่ยมันเป็นทรีเฟิร์นซึ่งมันเป็นต้นไม้ป่าที่จะต้องอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ด้วยเออคือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องดีลกับน้องอ่ะคือแม้เราจะส่งแบบเคสตัดดี้ไปให้ดูอ่ะแต่น้องก็จะไม่เข้าใจว่ามึงต้องการอะไรจากเรฟเลนนี้ใช่แล้วก่อนที่มาตอนแรกว่าจะมาแบบแค่แบบคอมเมนต์ว่าเออเดี๋ยวแบบให้ทำอะไรไม่ทำอะไรน้องก็บอกว่าเอองั้นขอบลาเช็คตาดี้พี่ส่งมาพี่จะให้ผมทำอะไรครับแล้วก็แบบชี้โอเคแล้วก็ต้องนั่งอธิบายแล้วก็นั่งชี้ให้เห็นว่าสมมติดูรูปนี้นะจะเห็นได้ว่าเห็นไหมว่าเบสของภาพนี่ฮะเขาใช้สีอะไรในการเป็นเบสของภาพลองมานั่งดูสัดส่วนว่าสมมติว่าสีเทาเข้มเนี่ยเขาใช้เป็นประมาณสัดส่วนประมาณสัก 50% ของอาคารทั้งหมดใช่ไหมเออแล้วถามว่าสีเทาเข้มมันเชื่อมอะไรมันเชื่อมระหว่างสีเทาอ่อนที่เป็นเหมือนคอนกรีตแล้วก็เป็นแบบเฟรมกระจกที่เป็นสีดำแล้วเราก็มีสีน้ำตาลที่เป็นไม้ในการเน้นให้อาคารมันมีลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องนั่งอธิบายอย่างเงี้ยแบบเราก็เลยถึงว่าแบบทำไมเด็กปอตีต้องมานั่งอธิบายสิ่งนี้วะอันนี้เรามองว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่คุยกันได้นะเราค่อยๆจูนอ่ะเพราะตอนแรกเราคุยคนละภาษากันใช่พอทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเข้ามือกันอันนี้คือคิดว่าใช่ในกรณีที่เราในกรณีที่เราจะเลี้ยงน้องคนนี้ไว้ใช่ก็พยายามใจดีแล้วก็พยายามเลี้ยงแต่ก็อันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็ก็ค่อยๆมาเราก็เลยบอกว่าโอเควันนี้ในเรื่องรูปด้านหน้าตาอาคารเนี่ยอ่ะส่งมาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพี่มานั่งสังเกตแก้ให้แต่คราวนี้ประเด็นที่สำคัญก็คือให้ไปทำมูดบอร์ดขึ้นมามูดบอร์ดก็คือเอาแบบไปหาแมทเทียลไปหาแพทเทิร์นไปหาสีมาเรียงอยู่ในหน้าเดียว A4 แล้วตรงไหนจะเน้นเยอะเน้นน้อยเอามาผสมกันอันไหนจะเม็ดเล็กเม็ดน้อยอันไหนจะใช้เป็นแบบอิเลเมนต์เล็กอิเลเมนต์น้อยอะไรเงี้ยให้เอามาวางในหน้าหนึ่งหน้ากระดาษให้ได้แล้วลองมาดูว่าการจับคู่ทั้งหมดเนี่ยเราชอบมันหรือเปล่าคิดถูกไหมมันพอเอาแมทเทียลมาวางโดดๆรวมๆกันอ่ะมันก็จะเห็นแล้วว่าอันไหนเด่นอันไหนอ่อนอันไหนควรใช้เยอะใช้น้อยอะไรเงี้ยมูดบอร์ดนี่เอาไว้ทำอะไรเอาไว้แค่ดูว่าเป็นไกด์ไลน์หรือเปล่าหรือว่าจะมาใช้จริงจะเอามาเป็นไกด์ไลน์คือเหมือนว่าอย่างน้อยอะคือตอนนี้เราเลยตัดสินใจแล้วว่าโอเคในพาร์ทเหนือเราจะเลี้ยงน้องแหละดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำให้น้องเข้าใจก็คือคุณต้องเข้าใจว่าคุณจะจัดการภาพในหัวหรือว่าการทำเรื่องของ composition เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าการที่คุณจะต้องเข้าใจสัดส่วนของแมทเทียลสัดส่วนของสีอ่ะให้มันเหมาะสมอ่ะอันนี้เหมือนสอนเบสิกดีไซน์เลยใช่เหมือนเริ่มเรียนเบสิกดีไซน์ใหม่เลยแล้วสมมติเราบอกว่าสีดำด้านสีดำที่มันมาจากกระเบื้องดำที่มันเงาลายหินอ่อน
ให้เอฟเฟกต์คนละแบบกันคราวเนี้ยเราใช้สีดำได้หลายแบบถูกไหมถ้าเราใช้ดำด้านแล้วก็ใช้ดำที่มันกลอสซี่แล้วก็ดำที่มีลายหินอ่อนเราจะเอามาอยู่ด้วยกันยังไงเราจะเอาอะไรสีอะไรเชื่อมพวกเนี้ยก็เลยบอกว่างั้นไปทำมาสักในบ้านหลังเนี้ยที่เราทำแบบเนี้ยไปทำแบบมูดบอร์ดสามสี่มูดบอร์ดมาเรามาคุยกันว่าในแต่ละมูดบอร์ดที่เรานำเสนอเราต้องการจะอะไรเด่นหรือไรอ่อนเหมือนสอนเบสิกดีไซน์พี่นั่นแหละก็อันเนี้ยก็เป็นงานที่ให้ไปทำก็เลยว่ายอมทิ้งไปวันหนึ่งให้มันแบบทำมูดบอร์ดเลยดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นสื่อสารไม่ได้สักทีอ่ะเอาจริงมันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำปะคืออย่างไอ้น้องก็เพิ่งมาอันนี้คือมองอย่างใจดีด้วยถูกคือปกติเราทำเนี่ยเราจะมีภาพในหัวแล้วเราจะมีชุดสีหรือแพทเทิร์นสีที่ชอบหรือว่าเรารู้ว่าใช้สี A กับสี B เนี่ยมันไปด้วยกันได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กมันบางทีมันไม่มีความเข้าใจเรื่องโอเคมันอาจจะมีแบบมิติของแค่สีสันทั่วไปอ่ะแต่มันยังไม่มีมิติของแพทเทิร์นของเท็กเจอร์ของอะไรบางอย่างนี่ที่ยังขาดอยู่อะไรเนี่ยก็เลยต้องให้เริ่มใหม่ประมาณหนึ่งคราวนี้ก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของมาตรฐานงานเนี่ยเราว่าอันนี้สำคัญคือมาตรฐานงานที่เขามองกับมาตรฐานงานที่เราต้องเอาไปส่งลูกค้าเนี่ยมันคนละมาตรฐานกันคือบางทีเนี่ยการที่เขาปั้นแบบ 3D โมเดลขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเอาทำประมาณนี้เราเดี๋ยวโยนเข้าโปรแกรมเรนเดอร์แล้วค่อยไปตั้งแบบตั้งแมทเทียลใหม่อะไรเงี้ยตั้งแบบตั้งสีให้มันเหมือนจริงอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าแบบโมเดลมันใช้ในการสื่อสารนะขนาดเราที่เป็นดีไซเนอร์เราดูโมเดลนี้เรายังไม่เข้าใจเลยว่าแบบคุณจะต้องการจะเอาสีอะไรเชื่อมกับสีอะไรคิดออกไหมคือเหมือนบางทีเขาจะแบบหยอดสีทิ้งไว้ก่อนอีกอันนี้สีขาวอันนี้เป็นไม้แต่อาจจะเป็นแบบอยู่ดีแบบเป็นไม้แบบไม้แดงเนี่ยแต่ว่าจริงๆอาจจะใช้ชักไม้สีมูจิแต่ว่าในสเก็ตภาพแบบมือใส่เป็นไม้แดงก่อนให้รู้ว่าอันนี้ฉันทำเป็นไม้แล้วเดี๋ยวฉันจะเข้าไปโปรแกรม 3D อีกอันหนึ่งที่แบบไปปรับของจริงแบบนึงก็คือน้องยังไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่ลงไปเฮ้ยมันต้องส่งผลจริงๆกับงานคืออย่างน้อยอะเราดูเราต้องเข้าใจอะไอ้เราดูเข้าใจคือมันเข้าใจอยู่คนเดียวคือหมายถึงว่าน้องเข้าใจว่าน้องจะทำอะไรแต่เราอะที่ไม่ได้เข้าไปดูอ่ะเราไม่เข้าใจคิดออกไหมเออเนี่ยมันก็สอบตกเรื่องการสื่อสารถูกไหมโมเดลมันไม่ทำหน้าที่ในการสื่อสารเราก็จะอธิบายว่าอันนี้ไม่ได้แล้วความหยาบของโมเดลที่เราทำถามว่าแบบเนี้ยพี่เข้าใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหล็กแบบขนาด1เซนคูณ1เซนเนี่ยมาทำเป็นราวกันตกได้จริงหรือเปล่าคิดออกไหมเราก็ต้องอธิบายเนี่ยแล้วเราก็แบบวันนั้นก็แบบเราต้องส่งงานลูกค้าเราแบบน้องก็ทำงานไม่เสร็จตามเวลาแบบเราให้น้องทำคือเราตั้งโมเดลโครงร่างมาให้ละเราให้น้องทำประมาณตั้งแต่ประมาณ8โมงแล้วเราขอตรวจโมเดลก็คือขึ้นโมเดลตามแผนอยู่แล้วแล้วก็มีโมเดลไกด์อยู่แล้วว่าหน้าตาอาคารจะประมาณนี้ความสูงประมาณนี้คือไม่ต้องคิดใหม่แต่ว่าทำให้มันละเอียดขึ้นทำให้มันเนียนขึ้นเปิดมาบ่ายสองเนี่ยคือโมเดลแบบไม่เสร็จแบบมันยาวแบบยาวที่สุดคิดออกไหมหลังคาเนี่ยจะโชว์จันทันหรือเปล่าไม่โชว์แล้วสมมติไม่โชว์จันทันมันไม่ใช่แบบเหมือนแผ่นแซนด์วิชมาแปะคิดออกไหมมันไม่ควรเป็นแผ่นแซนด์วิชมาแปะเป็นหลังคาแต่มันคือควรจะเป็นแบบสมมติมึงจะโชว์จันทันมึงก็โชว์แสดงว่ามันต้องมีเดียดถูกไหมมันต้องมีความหนาของหลังคาถ้ามึงไม่โชว์มันก็ต้องมีความหนาของแซนด์วิชอันนั้นอยู่ดีมันไม่ใช่แซนด์วิชแบบขนาดหนา5เซนนะถูกไหมหลังคามันอาจต้องแบบหนาสัก20เซนอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบมันกลายเป็นว่าเราอ่ะก็หงุดหงิดมากเราก็เลยบอกว่าวันนั้นน้องจะเลิกเร็วแบบตอนนั้นเหลือเวลาอีกสัก3ชั่วโมงน้องจะเลิกแล้วแบบเราต้องคุยงาน 6:30 กับลูกค้า2โมงอ่ะต้องเลิกปั้นโมเดลใหม่คนเดียวเราบอกว่า2โมงว่าโอเคเลิกงานไปเลยวันนี้ไม่ต้องทำงานละพี่ไม่มีอะไรทำละแบบโมโหมากก็เลยมานั่งปั้นใหม่ตอน2โมงเพื่อส่งงานลูกค้าตอน 6:30 แล้วยังไม่ได้เรนเดอร์งานพอกลับมาเราก็เลยแบบเรียกน้องมาอบรมว่าไม่ได้มีปัญหานะหมายถึงว่าจะไปทำอะไรก็ได้นะจะเลิกงานเร็วหรืออะไรก็ได้แต่
แต่งานคุณภาพอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็บอกว่าดูไว้ดูเราก็บอกว่าลูกค้าจ่ายเงินเป็นแสนนะเพื่อจ้างเราออกแบบอะแล้วเราเอางานอย่างเงี้ยไปให้เขาอะแค่ว่ามันน่าเอ้ยโทษแบบน้องคิดว่ามันน่าอายหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราทำได้งานแค่ระดับเนี้ยเราไปส่งเขาอะเขาไปจ้างอบต.หรือเทศบาลไม่ดีกว่าหรอค่าแบบหมื่นกว่าบาทเนี่ยคือไม่แบบนั่งอบรมจริงๆด้วยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโมโหเพราะว่าวันนั้นลูกค้าก็คือยอมสละเวลาแบบไปกินข้าวกับครอบครัวเพื่อมาคุยกับเราอะแล้วเราก็ได้แบบคุณภาพงานแค่นี้คือไม่แบบโมโหมากน้องก็เลยโดนอบรมเองก็เป็นเวอร์ชันบอสที่มันดูขึ้นมานิดนึงเป็นเวอร์ชันโหมดที่ทำงานจริงๆแต่ก็มองว่าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเจออยู่แล้วกับการที่รับน้องมาใหม่แล้วก็ทำงานยังคือน้องอะยังไงเวลมันก็ไม่เท่ากับเราอยู่แล้วใช่ใช่คือทำไมไม่ได้เผื่อใจตรงนี้ไปเลยเหรอหรือว่าแบบช็อกว่ามันงานแม่งต่ำกว่ามาตรฐานอะไรอย่างนี้เราคาดหวังคืออย่างนี้อย่างที่บอกอะเราตั้งแต่แรกว่าเราอะตรวจทีสิเด็กมาเราถึงว่าอีกคนเนี้ยก็คุณก็มีมาตรฐานประมาณหนึ่งแต่โอเคก่อนหน้านี้เราปฏิบัติตัวแบบเป็นคนใจดีพี่เข้าใจไหมอ่ะลองทำมาทำนู่นทำนี่มาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ลองแก้ให้อะไรอ่ะแต่คราวเนี้ยกลายเป็นว่าบางครั้งมันก็จะขี้เกียจอะคิดออกไหมเด็กมันก็จะรู้สึกว่าเอ้ยพี่มันใจดีเดี๋ยวมันให้ทำนู่นทำนี่ได้อ๋อคงไม่ดูแล้วหรอกมั้งหย่อนได้เออกลายเป็นว่าแบบเทศนาอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเปิดแล้วก็แบบอันเนี้ยไม่ได้เราคิดว่าอย่างนี้มันได้เหรออะไรอย่างนี้หรอแม่เราคาดหวังอะไรจากแบบเนี่ยที่เราจะเห็นอะไรเงี้ยอย่างน้อยมาตรฐานต้องได้เท่านี้นะถ้าแบบต่ำกว่านี้ไม่ได้แบบค่อนข้างผิดหวังนะอะไรก็พูดไปเลยเด็กก็ได้แบบครับขอโทษครับ คืออย่างที่บอกว่าโบสถ์ค่อนข้างอันนี้เงินเดือนที่ให้เนี่ยให้สูงกว่าตลาดนิดนึงให้สูงกว่าราคาตลาดนิดหนึ่งแล้วก็ตรวจสเกจดูขึ้นมาคุยเลยนะแบบ1เดือนบทให้ทำงาน20วันคือปกติจะทำประมาณ22หรือ24วันใช่ไหมต่อเดือนเราให้ทำแค่20วันแปลว่าแบบตัวหารต่อวันมันถูกไอ้มันแพงขึ้นถูกไหมคือเหมือนคุณทำแบบอาทิตย์ละ4วัน2อาทิตย์อะแล้วอาทิตย์ละ5วัน2อาทิตย์อะมันก็ค่อนข้างแบบให้อิสระแล้วก็แบบสมมติว่าจะเริ่มเดือนเนี้ยเราก็เปิดปฏิทิน Google Schedule ขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าจะทำงานวันไหนบ้างไม่ทำงานวันไหนบ้างแบบมึงจะไปหยุดติดกัน4วันก็ได้แต่มึงต้องแบบอัดให้ครบ20วันอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้อิสระเต็มที่อ่ะแต่แค่แบบไม่ใช่แบบใจดีแล้วก็แบบมาทำงานแบบอย่างอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะคือเราใจหนึ่งเราค่อนข้างคือเราก็โอเคเราก็ถือว่าเราสนใจเรื่องแบบ work life balance ใช่ไหมสำหรับเด็กๆอะไรเงี้ยคือเราว่าโอเคถ้าแบบเราจ่ายให้ได้ไม่เยอะอะแต่ว่าคุณก็ต้องมีเวลาให้ตัวเองเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่รู้เกี่ยวไหมอันเสร็จแล้วจบยังจบแล้วอ่ะจะเล่าให้ฟังคือถ้าเป็นเคสของเราคือตอนเนี้ยมันจะมีน้องคนหนึ่งที่เข้ามาทำพวกงานกราฟิกงานตัดต่องานรีทัชรูปไลท์รูมอะไรต่างเพื่อถ่ายรูปเพื่อเหมือนมาเป็นลูกมือเราอีกทีนึงอ่ะเราก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลานั่งทำงานที่มันเป็นงานแรงงานแรงงานกราฟิกพวกเนี้ยอย่างที่ว่าน่าจะเจอคล้ายๆกันก็คือน้องอ่ะมีความเข้าใจต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้ใช่ใช่คือทำไมบอกสิ่งนี้กับบอกสิ่งนี้ทำไมมึงผูกกันไม่ได้วะแต่เชื่อมโยงไม่เป็นหรือไงอย่างเงี้ยคือในใจคิดแต่มันจะมีกฎอยู่ข้อนึงที่ตอนเนี้ยเราน่าจะดำเนินรอยตามอันนี้แล้วก็จะเอามาใช้กับองค์กรตัวเองด้วยคือใช้มาพักแล้วรู้สึกว่าโอเคดีคือเราจะเป็นองค์กรแบบ no blame เกิดเหตุอะไรขึ้นเราจะไม่ด่ามันเราไม่ทำให้มันเจ็บช้ำน้ำใจจากการด่าจากปากของเราแต่ให้มันเจ็บช้ำน้ำใจจากความต้อยต่ำของงานตัวเองเนี่ย คืออ่ะโอเคคาดหวังได้เลยว่าเราจะเป็นคนที่ใจดีแต่ว่าเวลาคอมเมนต์งานเราจะคอมเมนต์ลงไปที่จุดของงานจุดที่มันผิดพลาดว่ามันผิดพลาดยังไงใช่ซึ่งจะต่างกับคนที่เรียกมาด่า
เออนึกออกไหมการด่าก็คือการโจมตีไปที่ตัวคนแต่ว่าการคอมเมนต์งานคือเนี่ยงานยังมีข้อผิดพลาดยังไงแล้วเราใช้วิธีเนี้ยมาตอนนี้น้องทำงานกับเรามาประมาณปีกว่าๆแล้วงานดีขึ้นมากเว้ยเออดีแบบก้าวกระโดดแล้วก็พบว่าเราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่ต้องด่าต่อไปแต่ว่าเราชี้นิดนึงปั๊บน้องจะเก็ตเลยว่าอ๋อโอเคอย่างเงี้ยคือเรื่องอะไรเพราะว่าการคอมเมนต์อ่ะมันตรงไปที่งานไงแล้วมันจะการปรับปรุงมันไปเกิดที่งานส่วนการทำผิดไม่ว่าจะผิดยังไงก็ตามอ่ะมันรู้ตั้งแต่มึงชี้แล้วแหละว่าโอ้ชิบหายกูพลาดเรื่องนี้ใช่ใช่อย่างบางงานอ่ะเราก็จะชี้ว่าทำไมตรงนี้ถึงหลุดมาได้อย่างเมื่อกี้ก็จะจี้ว่าต้องการทำอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะก็ตอบอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็บอกว่าไม่ได้นะตอบไม่ได้เพราะว่าอย่างที่บอกอะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ต้องการทำอย่างเงี้ยแล้วเราปล่อยงานหลุดมาอย่างเงี้ยมันแปลว่าเราไม่ใส่ใจงานนะคิดออกไหมคือถ้าเราตอบไม่ได้ว่าเราก็ถามว่าในหัวที่ออกแบบคิดแบบนี้ใช่ไหมถ้ามันออกมาเหมือนในหัวที่เราออกแบบใช่ไหมถ้าใช่ครับก็คือจบนะก็คือค่อยมาดิสคัสกันต่อว่าชอบไม่ชอบแบบแต่ถ้าเกิดว่าตอบแบบอ๋อมันเป็นแบบมุมของแสงครับเนี่ยอันนี้แล้วแบบแก้ตัวคิดออกไหมก็เลยบอกว่าเออมันไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้องทำงานที่เพอร์เฟกต์สำหรับตัวเองมาก่อนแล้วก็ค่อยมาคุยกันมันติดเรื่องเวลาหรือเปล่าโอ้พี่ให้เวลาเต็มที่อ่ะไอ้ภาพเนี่ยแก้มาสามสองสามวันแล้วนะก็คือแบบเอาไปแก้ไม่ชอบเอาไปแก้อะไรเงี้ยมันเหมือนในฐานะคนที่เป็นเฮดอะมันต้องเสียเวลากับเรื่องเนี้ยไปอีกพักใหญ่จนกว่าจะจูนจนกว่าน้องมันเสี้ยนมันจะหายอะจนกว่าจะเริ่มนิ่มอะใช่คือเราก็พยายามแบบโอเคไม่เป็นไรก็อย่างที่บอกเมื่อกี้มันก็บอกว่าโอเคเรารู้แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือมึงมิกสีไม่เป็นมันแบบผสมและหาความลงตัวไม่เจออะก็เลยบอกว่าจงไปทำมูดบอร์ดมาเออนี่ไงก็มันก็มีทางออกอแล้วเราก็เชื่อว่าเนี่ยทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเดี๋ยวสภาพก็กลมคือโบราเคยจ้างเด็กมาจ้างมาบอกว่าจะจ้าง3วันใช่ไหมเด็กทำงานได้แบบวันครึ่งแล้วอีกวันครึ่งเขาบอกว่าไม่ต้องมาทำละออกไปเลยเราก็จ่ายเงินให้3วันไปเลยยืดโคตรชิบหายคือเหมือนว่าเด็กบางคนเนี่ยดูแล้วก็รู้ว่าไปต่อไม่ได้อะเชื่อไหมคือบางขณะเราถามใช่ไหมเราก็ปั้นไกให้มาละครึ่งหนึ่งเราบอกว่าไปเติมอีกครึ่งหนึ่งให้เสร็จคืออย่างน้อยพี่เห็นละแพทเทิร์นหลายเส้นบางอย่างเนี่ยพี่ก็จะพอเดาออกแล้วว่ามันจะไปยังไงต่อถูกไหมพอทำอันนี้เสร็จปั๊บทำต่อไอ้เนี่ยมันคนละภาษาเลยมึงเออก็บอกว่าเออโอเคไม่ต้องทำละโอเคเดี๋ยวพี่โอนเงินให้เลยเอาไปเลขบัญชีมาไม่ต้องมาทำมันจะปวดคือครับน้องก็จะรู้สึกว่ากูผิดอะไรอ่ะเออแต่จริงมันก็บางอย่างเรารู้สึกว่าบางคนแบบไม่อธิบายคือจะบอกว่าที่เราบางคนมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปเหนื่อยทำในช่วงแรกจริงๆเว้ยคือแม่งเหมือนคอมหรือเหมือนมือถือที่เพิ่งซื้อมาใหม่ๆอ่ะมันยังคัสตอมไม่ตรงกับเราเลยอ่ะต้องเสียเวลาไปมากกว่าปกติเช่นโยนงานให้หนึ่งงานเนี่ยงานที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเอาตีนป่าสักครึ่งชั่วโมงก็เสร็จอ่ะแต่น้องมันหายไปทำ3วันอันนี้ก็เคยซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเจอแล้วเราจะต้องเลือกคัดเลือกงานเพื่อลองยิงน้องไปเรื่อยๆลองยิงน้องไปเรื่อยๆหรือเปล่ามันไม่ใช่แบบอยู่โยนงานโหดไปงานหินไปแต่รู้ว่างานนี้ก็ไม่หินพี่บอกว่าคืออย่างนี้เดี๋ยวก่อนนะทำไงดีวะอยากจะแชร์ไอ้หินวะเดี๋ยวก่อนนะคือจริงๆอ่ะพี่ต้องถ้าพี่เข้าใจโปรเซสอ่ะพี่จะเข้าใจนึกออกคือแบบเดี๋ยวกันนะไม่อยากให้ดูมากเลยอันนี้เจออย่าลืมว่านี่เรากำลังอัดรายการอยู่นะเออไม่ก็เป็นเคสสตัดดี้ได้ว่าแบบความคาดหวังกับลัพธ์ที่มันออกมามันอาจจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยก็เข้าใจก็พยายามแบบ
พยายามทำให้เกิดความเข้าใจโอเคครับเอารูปนี้ไปก่อนอะไรอีกส่งไปอีกอันนี้คือเป็นโมเดลที่น้องอ่ะส่งมาให้ครั้งแรกเลยที่บอกให้เป็นปั้นมาอันนี้บอสส่งสเกต้ามาอันนี้ที่บอกว่าหยาบมากพี่เข้าใจคำว่าแซนด์วิชเนี่ยอ๋อแซนด์วิชคือแบบนี้เข้าใจแล้วอันนี้คือส่งมา มาให้ดูกันภายในอะไรอย่างนี้ป่ะเออส่งภายในแต่ว่าอันนี้คือทำไม่ทันทำเสร็จไม่ทันที่ว่าบอกว่าบ่ายสองแล้วเลิกไปเลยอ่ะเออเลิกทำงานไปเลยวันเนี้ยแบบมึงเลิกทำงานไปก่อนแบบวันนี้กูแบบไม่ไหวกับมึงละกูอาจจะด่ามึงได้เนาะและนี่คือสิ่งเดี๋ยวหารูปที่คือไม่เข้าใจที่ส่งมาเนี่ยคือความปัญหาของงานที่ส่งมาคืออะไรเราจะได้อธิบายถูกเพื่อคนฟังก็ได้อะไรด้วยเลยพี่มันไม่มีความเหนียบเลยส่งงานหยาบมาให้และนี่คือคุณภาพงานที่เราส่งให้เขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเนี่ยขอบรูปก่อนคืออย่างนี้เราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ายังไงที่เรียกว่าเนียบหรือไม่เนียบแต่ก็เข้าใจว่าถ้าคนที่อยู่ในแวดวงอ่ะเขาลงแค่แง้มดูดีเทลก็จะรู้ว่าเฮ้ยมึงไม่ได้ใส่ใจในการที่จะลงใช่อันนี้มันดูแบบไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ป่ะแต่มันก็เห็นภาพรวมไงคือแล้วแต่ว่าฟังก์ชันของไอ้ภาพเนี้ยที่ส่งมามันคืออะไรเช่นเราจะดูกันเอ้ยแบบแมสประมาณนี้โอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็ได้อยู่นะเดี๋ยวอันนี้คือสิ่งที่บอสปั้นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก่อนไปส่งลูกค้าก็คือบอสจะต้องรื้อใหม่นะครับหลังจากไล่น้องคนนั้นกลับบ้านไปแล้วใช่อันนี้คือสิ่งที่เราส่งลูกค้าไล่กลับบ้านไล่ออกเลยบอกว่าวันนี้แบบมึงไปพักก่อนอ๋อวันนี้อันนี้คือคุณภาพแบบที่เราทำส่งลูกค้าโอเคก็คือของน้องคนเมื่อกี้สวยกว่านะครับเฮ้ย ไม่ใช่พี่แต่อันนี้ดีจริงก็คืองานที่โบสส่งมาจะเป็นงานที่พอคือบางทีอ่ะเสน่ห์ของงานมันจะอยู่ที่พวกดีเทลเล็กๆน้อยๆอ่ะเช่นจันทันใช่ไหมจันทันใต้หลังคาเนี่ยที่มันพอมันใส่ปั๊บงานมันดูดีขึ้นมากอ่ะนี่คืองานชิ้นเดียวกันเหรอชิ้นเดียวกันอันนี้คือให้น้องทำตั้งแต่แปดโมงเช้าอะเราตรวจบ่ายสองแล้วน้องได้แค่เนี่ยอันนี้บททำตั้งแต่บ่ายประมาณบ่ายสามแล้วส่งลูกค้าไปหกโมงครึ่งต่างจริงโอเคเข้าใจละที่โมโหอันสรุปว่าอันนี้เป็นเรื่องความเนี้ยบของงานใช่เป็นเรื่องของความเนี้ยบแล้วเราบอกว่าไปลองคลีตดูว่าแบบหน้าตาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือมันเรามีแปลนแล้วนะพี่มีแปลนที่แบบเป็นแปลนเลยอะที่แบบมีเสามีห้องนี้เป็นห้องอะไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าไปใส่หน้าต่างมาช่องเปิดให้มันแบบดูเหมาะสมสวยงามที่ตรงไหมให้อิสระในการคือเราบอกน้องว่าเราอะคลีตน้องเป็นดีไซเนอร์นะเราไม่ได้คลีตน้องเป็นเลเบอร์ปั้นโมเดลอย่างเดียวที่ตรงไหมเราก็จะคลีตน้องเป็นดีไซเนอร์ดังนั้นเราก็จะให้อิสระคือจะบอกว่าดู2งานงานของ2คนเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยงานของน้องแม่งลายกระเบื้องหลังคายังผิดใช่คือกระเบื้องอ่ะรับน้ำไม่ได้เพราะมันวางเอียง90องศาอันนี้พี่แอนเข้าใจอย่างว่าทำไมมันเราถึงบอกว่าเนี่ยมันไม่ใส่ใจอ่ะเออเพราะมันทำไม่ทันไงล่ะถ้ามันมีเวลามันก็นั่งหมุนกระเบื้องแล้วแต่คือไอ้โครงสร้างจนทันที่บอสเขาบอกว่าอะไรเมื่อกี้แซนด์วิชใช่ไหมเออแซนด์วิชเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่จริงๆมันก็คือเหมือนใต้หลังคามีแผ่นแบนๆแปะไว้แทนที่จะเป็นจันทันซึ่งมันจะมีเป็นระแนงของมันเป็นระยะสวยงามถ้าเกิดว่าจะตีฝ้าก็ตีนะคิดออกไหมแต่มันไม่ใช่แบบฝ้าบางขนาดเนี้ยอันที่น้องส่งมาคือมันเป็นฝ้าแบนๆแปะปุ๊บข้างใต้แล้วก็ให้ลองไปจินตนาการเอาเองว่าหลังคามันน่าจะประมาณนี้นะอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงใช้เวลาต่างกันไม่มากนะนิดเดียวแค่แบบคุณต้องใส่ใจอ่ะนะคือคุณแบบไม่ใส่ใจอ่ะก็เลยโมโหก็เลยมีแบบมีเด็กโดนฟาดอยู่หรือแบบบางอันอย่างอันนี้ก็อันนี้เดี๋ยวให้ดูเซตนี้เดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมอีกหนึ่งจะได้พี่อยากจะได้เข้าใจเพิ่มเติมคืออย่างนี้คืออยากเล่าให้ฟังเรื่องแบบการเทรนน้องที่มันค่อนข้างแบบข้างหน้าหงุดหงิดนิดนึงก็เลยแบบบางอันก็จะไม่รู้จะพูดยังไงถูกไหมไอเนี้ยก็ให้น้องแบบทำ 3D rendering มาแต่ว่ามันก็จะมีแบบ proportion ที่มันไม่ได้สวย
อยู่อะไรเงี้ยคือบางอันเราก็แบบเราอาจจะทำเรียบๆใช่ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าไปดีไซน์ข้างหน้ามาเนี่ยคิดออกไหมทำมาหลายๆออปชั่นหมายความว่าการออกแบบรูปด้านคือพอให้น้องเรนเดอร์มาเนี่ยบางครั้งรูปด้านเรายังไม่ได้จบในตัวงานใช่ป่ะก็อยู่ที่ว่าน้องจะออกแบบมาเป็นยังไงก็ลองให้อิสระมาแล้วมันก็อันเนี้ยก็แล้วเคสสตัดดี้คือที่บทสอนวีแอนข้างบนคือเราบอกว่าลองดูวิธีการที่แมสมันจะล็อกกันยังไงคิดออกไหมแมทเทียลเนี่ยมันวางคู่กันมันจะสวยยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็นี่แหละก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์คือไม่ได้เบรมน้องขนาดนั้นนะก็จะบอกว่ามันคือเรื่องประสบการณ์นะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราต้องเข้าใจมันนิดนึงอะไม่งั้นมันก็จะได้งานออกมาแปลกๆนั่นแหละก็เป็นสิ่งที่กำลังแบบดิวกับเด็กที่พยายามจ้างเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าบอสพี่แอนก็คงผ่านมาหรอกเข้าใจแล้วก็เลยแบบนี่แหละทำไปเรื่อยๆก็มันก็เหมือนเราไม่เข้าใจน้องสักทีน้องมันก็ยังไม่เข้าใจงานสักทีมันก็เป็นต่างหน้าที่ต่างจ็อบกันไปใช่ใช่หรืออย่างยังจะส่งมาอีกเหรอเร็วดึกแล้วนี่บอสเหมือนหาที่ระบายอะก็ไม่คือเราคืออย่างที่บอกว่าเราพยายามเข้าใจเด็กแต่ก็อยากให้เด็กเข้าใจเราด้วยว่ากูแบบรุ่งงานกูก็เหนื่อยแล้วกูก็แบบมาคอมเมนต์งานตอนตีสองครึ่งอะไรเงี้ยที่ดอกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะคอมเมนต์งานประมาณเนี้ยว่าอันนี้ลองทำอันนี้ดูแบบน่าสนใจดีลองยื่นมาดูนะอะไรเงี้ยเราก็จะมีเขียนสเปคแล้วก็บอกว่าตรงนี้ให้ตัดทิ้งตรงนี้ให้ยื่นออกมาหน่อยตัดทิ้งก็โอเคนี่ก็ต้องอย่างนั้นนะก็ค่อยๆกล่าวมันแต่ก็ยังไม่ถูกใจบางทีเราเข้าใจนะบางทีเด็กมันไม่รู้หรอกว่ามันจะทำได้ขนาดไหนวะพี่มันจะให้แก้ขนาดไหนวะอะไรเงี้ยก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้แปลกนะเรามองว่ามันเป็นโปรเซสของการออกของการทำงาน develop design อยู่แล้วอะใช่แต่เมื่อกี้เนี่ยน้องก็แอบขึ้นนิดนึงอะผมก็ไม่รู้ว่าพี่จะให้ทำอะไรผมก็ไม่รู้พี่จะชอบอันนี้ใช่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เหมือนสุดท้ายเราแม่งจะต้องเป็นคนสอนน้องเสียเวลาเสียทรัพยากรบุคคลเสียทรัพยากรสมองเพื่อไปปั้นเด็กคนหนึ่งให้มันตามเราทันนะแล้วให้มันจากเราไปสุดท้ายแม่งก็จากเราไปทีนี้จะเอายังไงให้อยู่นั่นแหละใช่เองเนี่ยก็เป็นปัญหาที่กำลังเจอใช่มันก็เป็นการก้าวข้ามผ่านวัยน้องแม่งก็เจอเหมือนกันเราก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเจอกันคนละบทบาทหน้าที่กันนั่นแหละมันก็แอบมันก็คงหงุดหงิดอ่ะก็ขวนป่ะวะโดนด่าใครไม่ชอบมันแบบแก้มา2วันแล้วยังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเจียน่าจะแก้แก้ไปไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสกูจะเผลอนะเผลอๆงานเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูมันจะจบที่ว่าสุดท้ายแบบมากูจะทำให้มึงดูต้องอย่างงี้แล้วก็ตอนนี้แล้วก็แล้วก็จำใส่หัวไว้ด้วยว่ามันเป็นอย่างงี้นี่คือทางออกที่ถูกต้องเว้ยอย่างเงี้ยก็ควรอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็คิดว่าแบบกูเอาไปทำเป็นอื่นไหมล่ะถ้ากูจะใช่กูจะไม่คือจะบอกว่าอันนี้มันเป็นการลงทุนเหมือนกันการลงทุนกับคนที่ว่าเข้ามาแล้วมันยังไม่ได้คุยภาษาเดียวกับเราอ่ะเราก็ต้องเสียเวลานั่งทำให้เด็กมันดูอ่ะมันไม่อย่างเงี้ยใช่ไงเหนื่อยชิบหายเลยแล้วก็เหนื่อยก็เหนื่อยแก้ใส่ด้วยแบบว่านั่นแหละก็บทให้ฟังคนฟังก็อยากรู้สินะว่าเห็นอะไรบ้างไม่ต้องครับจินตนาการเอาคือจะบอกว่างานที่บทแก้ให้น้องก็ไม่ได้สวยเลยหรอกเอาแย่จังนั่นแหละครับโอเคฟังครับวันนี้ครับก็ถ้ารู้สึกว่าชอบคอนเทนต์ของบทบ่นอย่างนี้แล้วอยากฟังแล้วเห็นภาพไปด้วยก็สามารถโดเนทมาได้ตามคนสุดท้ายไอ้นี่นี่โฆษณาเฉยเลยโอเคครับพอแล้วว่าจะตัดจบแล้วจะได้อัพสาวๆ EP นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับมีอะไรคุยกับเราได้ที่ Twitter สาวๆนะหรือว่าอะไรวะช่องทางโซเชียลต่างๆของสามโคกเรดิโอใช่อะไรวะสามโคกกรุ๊ปอะสามโคกมันมีสามโคกเรดิโอลิสเนอร์ใน Facebook นะครับถ้าเกิดได้อยากคุยอะไรที่มันลับๆนิดนึงไม่สาธารณะก็ไปคุยในนั้นได้สำหรับ EP นี้ก็สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าStop now.